เรียนท่านคณบดีท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมผู้อำนวยการหัวหน้าเครือข่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook Fanpage และเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านค่ะดิฉันสวรีบัวศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกของกิจกรรมวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมโครงการ SCI PSU Research Collaborative Day ใน EP ที่1หัวข้อ Grow Your Team ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำและนำเสนอเครือข่ายวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายวิจัยและสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทำให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ซึ่งจะทำให้เกิดทีมวิจัยที่มีความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันตามหัวข้อที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทศกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีโอกาสได้มาสื่อสารภายใต้บริบทของ Research Collaborative Day นะคะในวันนี้อีพีโซวันนะคะว่าด้วยการ Grow Research Team นะคะงั้นก็จะมีภาพของหน่วยวิจัยสถานวิจัยศูนย์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเข้าใจว่ามีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยรวม13ศูนย์หน่วยงานที่จะมาสื่อสารเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าในบริบทของคณะวิทยาศาสตร์เรามีอะไรกันอยู่บ้างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยถูกโพซิชันว่าเราเป็นคณะวิจัยคณะวิจัยหมายความไว้อย่างไรนะคะคงไม่ใช่เป็นการเรียนวิจัยการเรียนที่ดีก็คือการลงมือทำวิจัยนะคะเพราะวันนี้ก็จะมีโอกาสที่นักวิจัยของเรานะคะส่วนหนึ่งที่จะมาสื่อสารให้กับประชาคมไม่ใช่เพียงแต่ในบริบทของคณะวิทยาศาสตร์แต่เชื่อว่าการที่เราไลฟ์ออกไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสื่อสารให้กับทุกคนที่สนใจในวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้บริบทของการปรับโครงสร้างใหม่เนี่ยวันนี้เนี่ยเรานำเสนอเสาที่ว่าด้วยเรื่องของวิจัยนวัตกรรมนะคะออกมาเล่าสู่ให้กับประชาคมฟังทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะอันนึงที่เราอยากจะสื่อสารว่าการทำวิจัยของเราเนี่ยส่วนหนึ่งระหว่างทางของการทำวิจัยนี่ก็คือการสร้างบุคลากรไปด้วยบุคลากรที่ว่าก็คือนักศึกษานะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เป็นการสร้างนักศึกษานักวิจัยออกไปจากการที่เขาได้ลงมือทำวิจัยอันนั้นเป็นบริบทหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ว่าด้วยของการสร้างผลนะคะบริบทถัดมาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงด้วยซ้ำวันนี้กระทรวงประเทศบอกว่าเราขับเคลื่อนเรื่องของ BCG โมเดลนะคะก็จะเป็นโอกาสที่นักวิจัยของเรานะคะรวมกันถึงบุคคลภายนอกมาดูกันซิว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะไปช่วยเติมแรงในบริบทของบอกว่า BCG โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไทยของเราได้อย่างไรนะคะประเทศเองบอกว่าขับเคลื่อน S curve นะคะเราก็เชื่อว่างานวิจัยของเราเนี่ยสามารถไปต่อประเด็นของ S curve ได้อย่างแน่นอนนะคะรวมกลุ่มกันวันนี้สื่อสารกันวันนี้ก็จะเห็นภาพเห็นบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นว่าเราจะไปช่วยเติมแรงภายในภายนอกแล้วก็ระดับต่างๆได้อย่างไรนะคะการที่เราทำวิจัยท้ายที่สุดนอกจากสร้างคนแล้วช่วยกันพัฒนาประเทศแล้วนะคะแน่นอนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมของคนของเรานะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาคมของคนในประเทศหรือถ้ามองให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องศาสตร์ที่ว่าด้วยนานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัย Impact ที่เราทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเกิดประโยชน์ทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนสังคมในประเทศหรือแม้แต่ในระดับนานาชาติได้นะคะในเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานทุกท่านนะคะที่ช่วยการทำให้กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้นะคะวันนี้เป็นอีพีโซ1เริ่มต้นกันแล้วเชื่อว่าอีพิโซดต่อๆไปก็จะเห็นภาพบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ชัดเจนขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็มาเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งกับประชาคมวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอท่านอีกครั้งนึงนะคะในช่วงของการนำเสนอเครือข่ายวิจัยค่ะ
ในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีมิตรภาพอาทรกล่าวถึงภาพรวม เกี่ยวกับกลยุทธ์แล้วก็ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนทุนต่างๆนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทศแล้วก็ขอบคุณพี่กุ้งนะคะคุณสวรีสำหรับการดำเนินรายการในช่วงแรกนะคะช่วงต่อไปนี้นะคะเราก็จะดำเนินรายการโดยดิฉันเองนะคะโดยกิจกรรมเนี้ยนะคะ Science PSU Research Collaborative Day ครั้งนี้ค่ะเราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะเราก็เลยจะเป็นต้องแยกกิจกรรมออกเป็น2ตอนนะเดิมทีเราจะมีการจัดทำเวิร์กช็อปนะคะร่วมกับกลุ่มสเตคโฮลเดอร์ด้วยนะคะโดยครั้งนี้นะก็จะเป็นช่วงของการเปิดบ้านนะคะคณะวิทยาศาสตร์ก่อนนะให้นักวิจัยทั้งจากภายในคณะเองนะรวมทั้งภายนอกคณะต่างคณะนะคะรวมถึงผู้สนใจต่างๆทุกระดับเนาะอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะได้รับทราบถึงงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เราดำเนินการอยู่กันในภายในคณะนะคะให้ได้เข้าใจถึงงานวิจัยแล้วก็ร่วมกันเดินทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมไปพร้อมๆกันกับเรานะคะโดยสำหรับคณะวิทยาศาสตร์เองนะคะตอนนี้ก็กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่55แล้วนะคะพร้อมๆมากับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเลยซึ่งเราก็จะมีทั้งสาขาวิชาทั้งทางกายภาพชีวภาพวิทยาศาสตร์การคำนวณ นะแล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะโดยตลอดเวลาเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเราก็มีการผลิตนะงานวิจัยนะคะแล้วก็สร้างนวัตกรรมต่างๆมากมายนะคะซึ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ระบาดอยู่ก็หลายๆท่านก็จะได้เห็นว่างานวิจัยหลายชิ้นนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังบุคลากรโรงพยาบาลต่างๆนะคะมากมายกว่า200แห่งนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมาที่ทุกท่านเห็นเนี่ยค่ะก็เกิดจากการร่วมมือร่วมใจการทำงานของเครือข่ายวิจัยต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์และทีมวิจัยอื่นๆนะคะถึงแม้จะยังไม่ได้มาปรากฏเป็นเครือข่ายวิจัยในวันนี้นะคะแต่คาดว่าอีพิโซดหน้าเราก็จะได้พูดถึงกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังรวมถึงคณะต่างๆที่มีส่วนช่วยกันนะกับคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็คณะอื่นๆต่างๆสถาบันเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็อยากจะชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยประเทศรวมถึงนโยบายระดับโลกเนี่ยค่ะมีวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยค่ะในด้านไหนนะคะซึ่งสไลด์นี้นะคะก็เป็นสไลด์ที่มหาวิทยาลัยนะคะได้แสดงให้เห็นถึงการที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวของเราเนี่ยค่ะได้ริเริ่มนะคะโครงการที่เรียกว่าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่า Reinventing Universityซึ่งโครงการนี้เองนะคะทำให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษานะซึ่งท่านคณบดีได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเราถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษานะคะที่อยู่ในกลุ่มที่1ก็คือจะเป็นกลุ่มของการวิจัยในระดับแนวหน้าของโลกนะคะหรือว่า Global and Frontier Research นะคะซึ่งตรงนี้ถูกจัดกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อให้มีการพัฒนานะคะมหาวิทยาลัยรวมถึงนักวิจัยแล้วก็นักศึกษานะคะผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยค่ะให้มีการพัฒนาสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณรวมถึงสิ่งสนับสนุนอื่นๆให้กับมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ตอบโจทย์กับกลุ่มยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะคะโดยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกตรงนี้ค่ะก็จะมีผลลัพธ์ที่คาดหวังอยู่นะคะก็ทั้งหมด5ด้านเนาะด้านแรกเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีการสร้างองค์ความรู้นะคะที่สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมเนาะหรือมีการเกิดนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากพื้นฐานองค์ความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือจะมีการทำให้เกิดการยกระดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้นในเวทีโลกนะคะแล้วก็บัณฑิตที่สร้างขึ้นเนี่ยค่ะก็จะได้มีทักษะที่ตอบโจทย์นะคะตลาดแรงงานระดับโลกนะคะรวมถึงนักวิจัยด้วยนะคะก็จะมีการสร้างนักวิจัยที่มีการผลิตผลงานนะคะในวารสารชั้นนำนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆ นะคะของโลกรวมถึงการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกรรมใหม่นะคะ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็ได้กำหนดทิศทางแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนะคะในด้านต่างๆนะคะตามที่ท่านเห็นในสไลด์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในระดับเชิงพื้นที่นะคะในของประเทศเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยก็ได้มีการกำหนดนะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะตามแนวทางที่มีความเข้มแข็งหรือความได้เปรียบเชิงพื้นที่อยู่แล้วนะคะโดยมหาวิทยาลัยก็จะเน้นในเรื่องของทะเลนะคะแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพนะคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะรวมถึงความโดดเด่นในทางด้านสุขภาพนะคะทางเมดิซีนทางดิจิตอลพวกนี้ค่ะเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศนะคะให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติในอนาคตนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองค่ะก็จะเห็นว่านอกจากมหาวิทยาลัยนะได้มีการทำนายนะคะมองถึงอนาคตนะคะศึกษาความได้เปรียบของตัวมหาวิทยาลัยเองนะคะก็จะมีการบูรณาการถึงการสร้างทีมนะคะโดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากบุคลากรจากหลากหลายสาขาหลากหลายคณะนะคะซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยในการขับเคลื่อนงานวิจัยตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้มาดูกันนะคะว่าคณะวิทยาศาสตร์ไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วก็ทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะโดยเมื่อกี้ท่านคณบดีก็ได้พูดถึงในเรื่องของ BCG นะคะคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็มีการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดรับกับทิศทางของมหาวิทยาลัยผนวกกับประเด็นด้านความ BCG ตรงนี้ค่ะซึ่งBCG ก็คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่นะคะประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งทิศทางตรงนี้ค่ะก็ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะตลอดจนทิศทางของโลกนะคะที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เนี่ยค่ะทำให้การพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยค่ะหรือการพัฒนาสังคมนะคะประชากรต่างๆเนี่ยค่ะมีความสมดุลกันนะคะไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้ทรัพยากรเพื่อมาพัฒนาจนเกิดความเสียหายหรือความเสื่อมโทรมลงนะคะมันก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็วันนี้ทุกท่านจะได้เห็นนะคะว่าเครือข่ายวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นพลังที่สำคัญที่ในการขับเคลื่อนทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาโมเดลของ BCG แล้วก็ SDG ในหลายๆประเด็นนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะให้เห็นในภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดนะคะที่ถูกขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายวิจัยแล้วก็กลุ่มวิจัยต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอาจจะยังไม่ทั้งหมดนะจะมีกลุ่มอื่นๆอีกนะคะตรงนี้ก็จะยกมาเฉพาะในส่วนของประเด็นที่เป็น BCG นะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีในเรื่องของความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะมีในเรื่องของเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพการแพทย์นะคะตลอดจนในด้านของพลังงานต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะขอถือโอกาสในโอกาสหน้าครั้งต่อไปนะคะที่จะได้มาพูดคุยกับทุกท่านอีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการนะคะเครือข่ายวิจัยต่างๆนะคะทั้งสถานวิจัยศูนย์วิจัยนะคะความเป็นเลิศหน่วยวิจัยนะคะจำนวนทั้งสิ้น13เครือข่ายนะคะจะมาพูดคุยให้พวกเราได้รับทราบกันถึงทิศทางของงานวิจัยที่แต่ละเครือข่ายกำลังดำเนินการอยู่นะคะรวมถึงความร่วมมือที่มีเพื่อได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็หวังว่าจะได้มีการบูรณาการงานวิจัยที่เกิดขึ้นในระหว่างเครือข่ายต่างๆนะคะซึ่งเราเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมกันอยู่ในวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันในการทำงานเป็นทีมนะคะก็สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละเครือข่ายนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะตอนนี้ก็คือแสดงเป็น QR code ให้อยู่ในสไลด์นี้แล้วนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยนะคะของคณะวิทยาศาสตร์เองนะคะก็จะมีรายละเอียดของเว็บไซต์ในแต่ละเครือข่ายวิจัยเพื่อท่านได้เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูรายชื่อนักวิจัยที่อยู่ในทีมงานนะคะโดยทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็ในระยะสั้นนะคะของการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะเราก็จะได้หยิบนะคะธีมของที่เป็น key research นะคะเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทิศทางของการพัฒนาประเทศนะคะก็จะมีในกลุ่มของ Marine นะคะก็จะมีท่านอาจารย์นักวิจัยในกลุ่มของที่ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยานะคะระบบนิเวศวิทยารวมถึงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
แล้วก็ศึกษาในเรื่องของการศึกษาสารสกัดการคัดแยกสารจากสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อนำมาใช้ในด้านของการพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกหัดสำหรับคณะที่ต้องมีการฝึกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเช่นคณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์พวกนี้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับยางพารานะคะในด้านของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเราก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งสำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของการศึกษาในด้านของไบโอเทคโนโลยีนะคะการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะของสัตว์เศรษฐกิจนะคะแล้วก็การศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องทางด้านเคมีแล้วก็ทางชีวภาพนะคะแล้วก็ในด้านของสุขภาพการแพทย์นะคะก็วันนี้นะคะท่านเครือข่ายที่ดำเนินด้านนี้นะคะอาจจะไม่ได้มาพูดคุยกับเราแต่ในEpisode 2นะคะเราก็จะมีในแอเรียของพืชกระท่อมนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะด้านดิจิทัลซึ่งจะซัพพอร์ตนะคะการพัฒนางานวิจัยในทุกๆด้านเลยนะคะซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปนะคะก็จะมีในเรื่องของการที่เราจัดตั้งนะคะจัดทำนะคะเป็นอาร์คีฟนะคะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพทั้งอิฐหินดินแร่นะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งพืชสัตว์และจุลินทรีย์นะเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นแล้วก็อ้างอิงต่อไปได้ถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะในเรื่องของโครงการต่อไปเนี่ยค่ะเราก็จะมีการทำโปรเจกต์ร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะเภสัชศาสตร์นะคะเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็วางแผนทิศทางงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกันนะคะแล้วก็มีโครงการที่สนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะเพื่อให้เครือข่ายวิจัยอะค่ะที่มีกำลังคนนะคะที่ค่อนข้างพร้อมนะคะในการร่วมมือทำงานวิจัยกับต่างกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออีก2เดือนนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะเราก็จะมีในเรื่องของเทรนนิ่งแล้วก็เวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของการซัพพอร์ตนะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะที่ปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกองทุนวิจัยนะคะหรือท่านผู้เชี่ยวชาญทางสาขาต่างๆของงานวิจัยนะคะที่ร่วมมาช่วยในการกำหนดนะคะทิศทางงานวิจัยหรือประเด็นวิจัยสำคัญต่างๆกับคณะวิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงการสนับสนุนทุนแล้วก็ซัพพอร์ตอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะได้นำเรียนทุกท่านอีกในครั้งต่อไปนะคะเรื่องทุนนะคะในคณะวิทยาศาสตร์เองนะก็จะมีการสนับสนุนนะคะทุนสำหรับนักศึกษานะคะที่สนใจศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะโดยปริญญาตรีเนี่ยค่ะสำหรับจากกองทุนวิจัยก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะนักเรียนนะคะที่ทำโครงงานในระดับปริญญาตรีนะคะส่วนสำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยค่ะก็จะมีทุนเราเรียกว่าทุนตั้งไข่เนี่ยนะคะก็มีทั้งทุนสนับสนุนการนำไปเสนอผลงานนะคะรวมถึงทุนระดับบัณฑิตศึกษาต่อศึกษาต่อระดับศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะแล้วก็ทั้งนักศึกษาไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาทำงานนะคะก็จะมีทุนพัฒนานักวิจัยนะคะแล้วก็ทุนทั่วไปนะคะเพื่อเตรียมพร้อมให้ท่านได้สร้างผลงานเบื้องต้นนะคะเพื่อนำไปขอทุนในระดับที่สูงขึ้นถัดไปไม่ว่าจะเป็นทุนในระดับมหาวิทยาลัยหรือทุนระดับภายนอกนะคะส่วนในรุ่นกลางที่เริ่มมีเครือข่ายนะมีทีมงานนะคะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นแล้วนะคะมีความร่วมมือนะหรือว่ามีการนำเอาผลงานวิจัยนะคะต่อยอดนะคะก็จะมีทุนในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์นะคะทุนสนับสนุนคลุพันธ์ที่สนับสนุนให้กลุ่มนะคะวิจัยขอรับการสนับสนุนในเรื่องของคลุพันธ์ที่ยังขาดแคลนนะคะเพื่อให้ท่านได้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะคะ
ทุนสนับสนุนงบประมาณของการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยนะคะแล้วก็ทุน Refresh Your Research นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะคะก็จะมีทุนในเรื่องของ Research Top Up Grant นะคะซึ่งก็ตอนนี้ขณะนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็มีทุนอื่นๆอีกนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกทีนะคะในวันที่22กรกฎาคมนะคะก็จะพูดถึงทุนต่างๆเหล่านี้นะคะสำหรับทุนภายนอกนะคะก็เช่นกันนะคะก็ในเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะมีทางฝั่งวิจัยก็จะได้เรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ธีรพงษ์ ทีฆสกุลนะคะที่จะมาแชร์แลกเปลี่ยนในเรื่องของการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกนะคะแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ธีรพลนะคะผอ. RDO ซึ่งจะมาให้ข้อมูลเราเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเองนะคะและที่สำคัญเลยก็คือเอพิโซด2ของเราอะนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.สนิทนะคะอักษรแก้วซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะท่านจะมาพูดคุยถึงเรื่องของทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะในมุมมองของสภาพัฒน์ด้วยนะคะก็ขอให้ท่านได้ติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับทุนของหน่วยงานภายนอกเนี่ยค่ะก็จะมีเว็บไซต์กลางนะคะของประเทศตรงนี้ก็ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ก็จะมีทุนของบพข.นะคะซึ่งตรงนี้สำหรับท่านที่มีระดับของเทคโนโลยีเนาะที่พร้อมที่จะต่อยอดร่วมมือกับเอกชนนะคะก็กำลังเปิดรับอยู่ในกลุ่มของเกษตรอาหารตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการแพทย์นะคะก็ฝากทุกท่านได้ไปติดตามรับชมกันนะคะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะขอจบในเรื่องของทิศทางนะคะแล้วก็การสนับสนุนทุนต่างๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ค่อยมาติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะสำหรับทางดิฉันเองก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางทีมงานทุกท่านเหมือนกันนะคะทั้งฝั่งวิจัยประชาสัมพันธ์ได้คุยการศึกษาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังนะคะไม่ได้ออกมาในวันนี้นะคะก็ที่สนับสนุนให้กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะคะและสำคัญเลยก็คือนักวิจัยทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้สนใจต่างๆที่รับชมอยู่ในขณะนี้ซึ่งทุกท่านนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะในการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งต่อไปค่ะสำหรับในช่วงถัดไปนะคะขออนุญาตเข้าสู่การแนะนำนะคะเครือข่ายต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์เองนะคะโดยเราจะเริ่มต้นนะคะจากทิศทางนะคะก็จะเป็นทิศทางใน4ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะโดยเราจะเริ่มจากทิศทางแรกเลยนะคะก็คือทิศทางที่ตอบโจทย์ของการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนความยั่งยืนของด้านเกษตรอาหารและทวีชีวภาพนะคะตามด้วยด้านสุขภาพและการประโยชน์ที่ดีขึ้นและสุดท้ายของ BCG นะคะคือด้านพลังงานและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคณะวิทยาศาสตร์เลยนะคะถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องนึกถึงคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นสุดท้ายก็จะปิดท้ายนะคะหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ นะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอเริ่มต้นนะคะด้วยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขสวัสดิ์สิริจารุกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอส่งไม้ต่อให้อาจารย์เลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สถานวิจัยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดียอดขยันอยู่กับเราแล้วนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่นะครับโทษครับไม่ทราบว่าเห็นสไลด์หรือเปล่าครับยังไม่เห็นค่ะอาจารย์คือไม่ทราบว่าทางผู้จัดได้สวิตช์มาหรือเปล่าพอดีผมหาสไลด์ผมไม่เจอนะสักครู่โอเคเห็นสไลด์หรือยังฮะตอนนี้เห็นชัดเจนค่ะอาจารย์โอเคครับผมครับผมลองเรียนนะครับคณาจารย์นะครับนักศึกษาผู้สนใจและผู้ร่วมรับฟังรับชมทุกท่านอยู่นะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดียอดขยันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสถานวิจัยธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานวิจัยที่ค่อนข้างจะก่อตั้งมายาวนานพอสมควรนะครับเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะฮะ10ปีพอดีเลยนะฮะอันสถานวิจัยของเราเนี่ยนะครับตั้งขึ้นมานะโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับนั่นก็คือเพื่อจะรวบรวมเอานักวิจัยที่สนใจทางด้านธรณีฟิสิกส์เนี่ยนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับนะเพื่อทั้งในส่วนของภาครัฐและก็เอกชนในการพัฒนาประเทศนะครับนะอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาหรือสร้างบุคลากรนะฮะรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถนะครับในการที่จะต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้นะครับถัดมาก็คือเราต้องการที่จะสร้างฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือชุมชนนะฮะโดยเฉพาะชุมชนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเพื่อที่จะรวบรวมเอาเครือข่ายนักวิจัยนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งนะครับระหว่างสถาบันทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะฮะเข้าด้วยกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือนะครับเพราะจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนะฮะเราก็มีพันธกิจอยู่3ประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนนะฮะพันธกิจในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเรื่องของงานวิจัยแล้วก็ทางด้านการบริการวิชาการนะครับในส่วนของการเรียนการสอนนั้นนะครับปัจจุบันเรามีหลักสูตรนะครับที่เปิดสอนแล้วก็ดูแลอยู่2หลักสูตรด้วยกันนะครับนะก็คือหลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกสาขาธรณีฟิสิกส์นะครับและในปัจจุบันปี64เนี่ยที่จะเปิดในเทอมเนี้ยนะครับนะก็เราปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติแล้วนะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพราะเรามีนักศึกษาทั้งไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติอย่างในแถบอาเซียนนะครับอย่างอินโดมาเลแล้วก็จากสปป.ลาวก็คือมาศึกษากับเราอยู่นะครับงั้นหลักสูตรปโทของเราเนี่ยธรณีฟิสิกส์นะครับก็ค่อนข้างจะเก่าแก่พอสมควรนะ20กว่าปี30ปีแล้วนะฮะเราเปิดมาซึ่งก็มีทั้งในแผนของการทำวิจัยอย่างเดียวนะรีเสิร์ชแล้วก็คอร์สเวิร์กนะฮะก็จะมีอยู่2แผนด้วยกันนะครับแล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกของเรานะครับก็เปิดมา10ปีพอดีนะฮะ10กว่าปีโดยที่มีแผนวิจัยเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลักสูตรปริญญาเอกธรณีฟิสิกส์ตอนนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะจบด็อกเตอร์ทางด้านธรณีฟิสิกส์นะครับก็ต้องมาในปัจจุบันก็ต้องมีอยู่ที่มอที่เดียวนะฮะในส่วนของงานวิจัยนะครับงั้นเราแบ่งทิศทางของงานวิจัยของเรานะฮะโฟกัสออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือในเรื่องของการสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันนี้โดยเฉพาะพวกแหล่งแร่นะแหล่งปิโตรเลียมแหล่งน้ำบาดาลทรัพยากรต่างๆนะครับที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับงั้นจิโอฟิสิกส์หลักๆเลยก็จะ
ผลิตบุคลากรทางด้านนี้โดยเฉพาะเรามีนักศึกษาหรือบัณฑิตของเราที่จบไปหลายๆรุ่นแล้วก็ทำงานอยู่ในบริษัทสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมนะครับนั้นก็มีรายได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับลำดับที่2นะครับเราโฟกัสไปที่ในเรื่องของภัยพิบัติทางธรณีนะครับ geoscience แล้วก็ climate change นะครับอันนี้ก็เป็น hot issue ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับสึนามิ landslide นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมันนำไปสู่ภาวะโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างนะครับมันมีผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการศึกษาในเชิงของธรณีวิทยาเชิงภูมิภาคนะครับแล้วก็geotourism ก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรณีดังนั้นเราเห็นแนวโน้มว่าในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรณีนะครับซึ่งเราต้องเชื่อมโยงเข้ากับ history หรือว่าประวัติหรือการเล่าย้อนถึงที่มาที่ไปของlandscape นะครับนะหรือสภาพภูมิประเทศที่เราเห็นที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับดังนั้นเราก็เข้าไปช่วยในส่วนนี้ได้นะครับถัดมานะครับงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งของเราก็คือในส่วนของการประยุกต์ธรณีฟิสิกส์เพื่องานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็อุทกธรณีวิทยานะครับอันนี้ก็อย่างเช่นในเรื่องของศึกษาแหล่งสำหรับการก่อสร้างต่างๆนะครับนะศึกษาแหล่งที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือน้ำบาดาล นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับจาก4กลุ่มงานวิจัยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยทางด้านน้ำบาดาล นะฮะเราก็วิเคราะห์สำรวจน้ำบาดาล นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือ geothermal นะครับซึ่งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ geothermal ก็อาจจะเป็นพลังงานทางเลือกได้ในอนาคตนะครับอันนั้นก็เป็นงานวิจัยที่เราทำอยู่นะครับอันนี้ก็คือภาพของผลที่เราได้นะครับจากงานวิจัยทางด้านgeothermal การสำรวจซึ่งเราก็จะได้โมเดลนะครับของโครงสร้างแล้วก็นำไปสู่การอธิบายกลไกของการเกิดนะครับต่างๆ เรามีงานวิจัยทางด้านโบราณคดีนะครับนะอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาภาวะแม่เหล็กตกค้างนะครับนะที่อยู่ในโบราณวัตถุต่างๆนะครับอันนั้นก็คือเพื่อจะนำไปสู่การอธิบายถึงที่มาที่ไปประวัติศาสตร์นะครับย้อนรอยลงไปเรายังศึกษาภาวะแม่เหล็กในหินนะครับในดินหินแร่ต่างๆนะครับนะเพื่อสืบถึงอายุหรือว่าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกต่างๆนะครับในด้านโบราณคดีอันนี้เราก็จะมีการสแกนนะครับมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยนะครับคล้ายๆกับการทำสแกนเพื่อจะดูว่าโบราณสถานที่มันถูกฝังตัวอยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับเพราะว่าในทางโบราณคดีเราไม่สามารถจะขุดสำรวจได้ทั้งหมดนะครับนั้นเราก็ไปช่วยในส่วนนี้ได้นะครับเรามีงานสำรวจทางด้านseismic นะครับหรือว่าคลื่นแผ่นดินไหวหรือคลื่นไหวสะเทือนนะครับซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของพื้นที่นะครับว่ามันมีแนวโน้มมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะครับหรือว่ามีความสามารถในการก่อสร้างอาคารที่ต้านการแผ่นดินไหวได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยในอำเภอหาดใหญ่ของเรานะครับเรามีโปรเจกต์ที่เรียกว่า Geopark Project นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราไปลงพื้นที่ในสตูล Geopark นะครับซึ่งก็ไปช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรณีนะครับว่า history มันเป็นยังไงมันมีพื้นที่เสี่ยงนะครับมี potential ที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยนะครับในส่วนของภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือรอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนต่างๆซึ่งจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ทางภาคใต้ของเราก็จะมีรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยนะครับเราก็เข้าไปช่วยศึกษาเพื่อจะดูว่ามันมีการเคลื่อนตัวนะครับหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาในอนาคตได้หรือเปล่านะครับการท่องเที่ยวเชิงธรณีอีกอันนึงที่เราเคยไปทำอยู่ก็คือในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนนะครับอย่างเช่นที่กระบี่นะครับนั่นก็เราก็ไปสำรวจธรณีฟิสิกส์แล้วก็ปัจจุบันก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของซิงโฮลหรือว่าหลุมยุบที่เราไปสำรวจที่สตูลนะครับเรามีงานวิจัยอีกหลายๆอย่างนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถจะพูดถึงได้หมดในที่นี้นะครับนะทั้งหมดทั้งมวลก็ขับเคลื่อนโดยนักวิจัยหลัก4ท่านนะครับนะก็มีผมนะรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดียอดขยันนะครับนะก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประยุกต์ธรณีฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะฮะการสำรวจทางด้านแผ่นดินไหวนะครับอาจารย์รองศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กำแหงวัฒนศิลป์นะครับอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านอุทกธรณีวิทยานะครับแล้วก็การสำรวจน้ำบาดาลพวกนี้นะครับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฮมุตเดรัสนะครับอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านแผ่นดินไหวสึนามิภัยพิบัตินะครับนะการสำรวจรอยเลื่อนนะครับหรือว่าธรณีวิทยาของภูมิภาคต่างๆนะครับส่วนอาจารย์รัชกฤตนะครับนะดร.รัชกฤตอีกท่านหนึ่งก็เป็นน้องใหม่นะครับอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านพาลิโอแมกเนติกนะครับภาวะการสำรวจทางด้านแม่เหล็กแล้วก็แม่เหล็กบรรทการนะครับอย่างที่กล่าวถึงไปแล้วว่าอาจจะประยุกต์ทางด้านโบราณคดีที่พูดถึงมาเมื่อกี้นะครับเรามีความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ต่างชาติทั้งในส่วนของสถาบันนะครับภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับแล้วเราก็ยังมีงานบริการวิชาการหลักๆเลยของเราก็คือรับสำรวจน้ำบาดาลนะครับเรามีใช้บริการมาอย่างยาวนานเป็น 20-30 ปีนะครับเรามีการสำรวจทางด้านวิศวกรรมนะครับช่วยเหลือในงานของวิศวกรรมโยธาอย่างเช่นการทดสอบเสาเข็มนะครับการสำรวจแหล่งก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนสร้างอาคารต่างๆนะครับแล้วเรายังมีเวิร์กช็อปเทรนนิ่งต่างๆนะครับที่จัดให้สำหรับผู้ที่สนใจนักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์โลกทางด้านเอิร์ธไซน์นะครับเราก็จัดฝึกอบรมให้นะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจนะฮะทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็งานวิจัยนะทางด้านธรณีฟิสิกส์ก็สามารถจะติดต่อมาได้ทางอีเมลนี้นะครับหรือทางกลุ่ม Facebook ใน QR Code นะครับแล้วก็ถ้าสนใจทางด้านทุนการศึกษาการสมัครเรียนนะครับก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของคณะนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เครือข่ายวิจัยทุกท่านนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดียอดขยันนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะคะของการบูรณาการศาสตร์ทางฟิสิกส์นะคะเข้ากับศาสตร์อื่นๆนะคะที่ออกไปข้างนอกเลยเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทราบมาว่าท่านอาจารย์ก็มีโปรเจกต์ในร่วมกับของทางฝั่งทางชีวภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์นะคะมาพูดคุยในเชิงลึกกันต่อไปนะคะสำหรับเครือข่ายถัดไปนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขสวัสดิ์สิริจารุกุลนะคะจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนนะคะเรามาดูกันว่าเครือข่ายวิจัยนี้ได้ทำงานวิจัยไปในทิศทางไหนค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับครับไม่ทราบว่าสไลด์ขึ้นหรือยังครับผมค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะโอเคนะครับก็ขอแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมอาจารย์สุขสวัสดิ์นะครับจากฟิสิกส์นะครับก็จะมานำเสนอศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแมมเบรนนะครับซึ่งในศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแมมเบรนเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อพัฒนาแมมเบรนจากโพลิเมอร์เมมเบรนหรือว่าเซรามิกเมมเบรนนะครับเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับพัฒนาระบบและกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนเป็นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเอาประยุกต์นะครับก็คือเอาเมมเบรนไปใช้จริงนะครับถัดมาก็คือเป็นการพัฒนานักวิจัยนะครับระดับบัณฑิตแล้วก็ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับรวมทั้งมีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับ
นะครับมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและก็หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสำหรับทิศทางนะครับในการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านแมมเบรนนะครับเราจะแบ่งทิศทางวิจัยไว้2ทิศทางใหญ่ๆนะครับก็คือทิศทางที่1จะเป็นการผลิตและก็พัฒนาแมมเบรนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเน้นไปทางการพัฒนาแล้วก็ผลิตเซรามิกแมมเบรนกับโพลิเมอร์แมมเบรนรวมทั้งปรับปรุงผิวนะครับของแมมเบรนหรือว่าคุณสมบัติของแมมเบรนเนี่ยให้มีความจำเพาะกับงานที่จะนำไปใช้นะครับในส่วนของทิศทางที่2ก็คือจะเป็นการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียนะครับและก็ผลิตพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็จะผลิตเครื่องอุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียนะครับสำหรับสมาร์ทซิตี้ซึ่งตรงนี้จะเน้นไปที่ตัวตึกใหญ่ๆนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการประยุกต์นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับสำหรับสมาชิกในศูนย์ความเป็นเลิศนะครับตอนนี้ก็คือผมอาจารย์สุขสวัสดิ์นะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่แล้วก็มีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพื้นฐานก็คือท่านอาจารย์ยุทธนานะครับซึ่งผมเนี่ยจะเชี่ยวชาญทางด้านการขึ้นรูปโพลิเมอร์แมมเบรนนะครับแทร็กเอทแมมเบรนเป็นต้นนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ยุทธนาก็จะเชี่ยวชาญในการโมดิฟายผิวแมมเบรนนะครับโดยใช้พลาสมาเป็นต้นนะครับสำหรับรองผู้อำนวยการทางด้านฝ่ายประยุกต์นะครับก็คือท่านอาจารย์วัชสาคงนครนะครับจากคณะวิศวะท่านอาจารย์เนี่ยจะเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เมมเบรนกับการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยเฉพาะบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยมีท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็คือท่านอาจารย์พิกุลท่านอาจารย์ธวัชและก็ท่านอาจารย์ดารุณีนะครับซึ่งท่านยังมาช่วยงานในศูนย์อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณไว้ด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นสมาชิกในศูนย์เพิ่มเติมก็คือมีท่านอาจารย์โกวิทนะครับท่านอาจารย์โกวิทเนี่ยจะเชี่ยวชาญทางด้านเซรามิกแมมเบรนนะครับอาจารย์วิรัตนะครับอาจารย์วิรัตเนี่ยจะเชี่ยวชาญในการขึ้นรูปโพลิเมอร์แมมเบรนนะครับแล้วก็ปรับปรุงโพลิเมอร์แมมเบรนให้มีคุณสมบัติที่ดีนะครับถัดมาอาจารย์พฤทธ์นะครับท่านอาจารย์จะเชี่ยวชาญทางด้านโมเดลลิ่งแล้วก็ควอนตัมฟิสิกส์นะครับอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ดร.วิโรจน์นะครับอยู่ระวงท่านอาจารย์เนี่ยจะเชี่ยวชาญการประยุกต์แมมเบรนซึ่งเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะนะครับในการทำฟังชันแนลฟู้ดหรือว่าการแยกโปรตีนเป็นต้นนะครับทางด้านขวามือนะครับก็คือท่านอาจารย์สุทธิดากับอาจารย์ณัฐธิดานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับท่านอาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญทางด้านการขึ้นรูปโพลิเมอร์แมมเบรนนะครับแล้วก็ฮอลโลไฟเบอร์ในส่วนของเครือข่ายวิจัยนะครับเรามีเครือข่ายวิจัยอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็เป็นทั้งเครือข่ายที่เป็นสถาบันนะครับก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับรวมทั้งมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็เป็นเครือข่ายที่ทำงานวิจัยร่วมกันอยู่นะครับและก็มีภาคเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะทำวิจัยร่วมกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันนะครับสำหรับผลงานวิจัยนะครับในอดีตเราก็ผลิตมาเยอะแล้วนะครับสำหรับแมมเบรนเนี่ยแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ที่กำลังทำกันอยู่ก็คือว่าเราโฟกัสไปที่การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนของการพัฒนาแมมเบรนกับส่วนของระบบที่เอาไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับในส่วนของการพัฒนาตัวแมมเบรนเองตอนนี้เราก็ปรับปรุงสูตรอยู่นะครับก็คือการขึ้นรูปด้วย PVDF นะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงตัวแมมเบรนให้มีคุณภาพตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถขึ้นรูปเป็นฮอลโลไฟเบอร์ได้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการผลิตแมมเบรนในรูปของเซรามิกแมมเบรนนะครับซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์โกวิทก็ดูแลอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็สามารถผลิตแมมเบรนให้มีความยาวตามมาตรฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช้นะครับก็คือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ได้จดสิทธิบัตรในการวิธีการขึ้นรูปตัวนี้ไว้ด้วยแล้วนะครับหลังจากนั้นพอเราสามารถขึ้นรูปแมมเบรนได้เสร็จนะครับตอนนี้ก็คือนำไปสู่ขั้นตอนของการนำไปใช้กับระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแมมเบรนแบบไร้อากาศนะครับซึ่งตรงนี้เป้าหมายก็คือเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็จะผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนต่อไปด้วยนะครับ
สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนะครับณขณะนี้ก็คือในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะตอนนี้เรามีอยู่5ท่านนะครับแล้วก็รวมกับที่กำลังจะเข้ามาในหลักสูตรฟิสิกส์อีก1ท่านนะครับในระดับปริญญาโทเรามีอยู่7นะครับปัจจุบันก็มีอยู่7ท่านที่เรียนอยู่ในที่เรียนอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีก2ท่านนะครับสำหรับกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศนะครับก็จะมีการมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจากภาคเอกชนนะครับก็เข้ามาดูแล้วก็สร้างความร่วมมือกันอยู่นะครับมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับมีชั้นเรียนพิเศษจากอาจารย์จากต่างประเทศนะครับก็มาบรรยายให้กับนักวิจัยและก็นักศึกษาฟังนะครับมีการเอาผลงานที่ได้จากการคิดค้นต่างๆนะครับไปแสดงผลงานตามงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือจะมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราจะจัดในปีนี้นะครับแต่เนื่องด้วยโควิดนะครับก็เลยอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้าส่วนวันที่สถานที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งภายหลังอีกครั้งนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับถ้าเกิดว่ามีนักวิจัยท่านใดสนใจหรืออยากจะทำงานร่วมหรือมีโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมมเบรนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนสิ่งที่ทางศูนย์พยายามทำอยู่ก็คือเพิ่มความร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับวิศวกรของโรงไฟฟ้าชนะไว้บ้างแล้วนะครับจะเป็นการบำบัดไม่ใช่เป็นการบำบัดเป็นการเพิ่มคุณสมบัติน้ำดีให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อส่งเข้าระบบ RO แล้วก็ระบบเทอร์ไบน์ต่อไปนะครับส่วนโรงงานไอเซียนปาล์มน้ำมันก็คือจะร่วมกันในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียนะครับที่เกิดขึ้นในโรงงานแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างมอ.นะครับกับสถาบันวิจัยต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สำหรับทุกท่านนะครับที่จะติดต่อทางศูนย์วิจัยเมมเบรนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ห้อง P409 อาคารฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือเข้าทางเว็บไซต์นี้หรือ Facebook นี้ก็ได้ครับผมก็สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเมมเบรนนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์กับการวิจัยได้หลากหลายสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานนะคะหรือแม้ในกระทั่งวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะที่อาจารย์ก็ได้มีการบูรณาการเข้ากับการแยกเคมีคอลหรือโปรตีนต่างๆพวกนี้นะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะสร้างความร่วมมือนะคะหรือว่าต่อยอดงานวิจัยต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อท่านอาจารย์สุขสวัสดิ์นะคะได้ตามคอนแทคหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุขสวัสดิ์มาณที่นี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านถัดไปนะคะสำหรับเครือข่ายต่อไปนะคะเป็นเครือข่ายทางด้านสาขาชีวภาพนะคะเป็นสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทยนะคะวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทศนะคะผู้อำนวยการสถานวิจัยได้ให้เกียรติมานำเสนอค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้มาในบริบทของนักวิจัยที่มีความชื่นชมหลงไหลนะคะในการศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพจริงๆบอกว่าสถานวิจัยนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2549นะคะจัดตั้งกันจากกลุ่มของอาจารย์ทางฝั่งชีววิทยานะคะที่มีความสนใจทางด้าน naturalist field biologist ว่ากันอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็จะมี core member ส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ CBIP แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า collaborate นะคะหรือพลังส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากงานทางฝั่งของอาจารย์ทางด้านชีววิทยานะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเรานะคะชื่อว่าสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทยนะคะช่วงแรกๆเราก็โฟกัสกันเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเป็นหลักนะคะพอทำงานมาได้สักพักนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเราก็ยังโฟกัสเรื่องของรีเสิร์ชอยู่นะคะ
แต่ว่าองค์ความรู้ที่มีเนี่ยมันอาจจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นในบริบทของเรื่องของ conservation management มากยิ่งขึ้นนะคะว่างานวิจัยภายใต้สถานวิจัยเนี่ยก็จะถูก formulate ให้มันชัดขึ้นนะคะว่าจุดเน้นของเราเนี่ยอยู่ยังไงนะคะในเบื้องต้นนะคะทิศทางของงานวิจัยนี่คือภาพเราใช้คำว่า CBIT นะคะ Center Excellence of Biodiversity in Peninsula Thailand นะคะแบ่งงานออกมาเป็น4ส่วนนะคะด้านแรกว่าด้วยเรื่องของ Biodiversity Taxonomy Systematic นะคะหน้าที่หลักๆของเราคืออะไรก็คือ Describe Revise นะคะงานด้านนี้ถ้ามองก็คืองานทางด้าน Taxonomy เป็นหลักนะคะ Systematic เป็นหลักถัดมานะคะองค์ความรู้ดังกล่าวเนี่ยเราเอามาใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอจีโอกราฟีแพทเทิร์นการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตนะคะงานถัดมาที่เราโฟกัสกันหลักๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของงานไบโอโลจีอีโคโลจีซึ่งจะมีออร์แกนิซึมหลักๆแล้วแหละที่เราโฟกัสไฮไลท์ขึ้นมานะคะองค์ความรู้ทั้งหมดปัจจุบันถูกชิปออกมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนพื้นที่นะคะก็จะออกมาเป็นในบริบทของ conservation แล้วก็ management มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ overall ของการทำงานของสถานวิจัยในปัจจุบันนะคะ core member หลักๆนะคะมีใครบ้างนะคะก็ตัวดิฉันเองนะคะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยอยู่นะคะมี core member ที่อยู่ในสถานวิจัยจริงๆนะคะก็มีท่านอาจารย์โสภาคนะคะexpertise ของอาจารย์โสภาคเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะแต่โดยบริบทเนี่ยอาจารย์มีความสนใจทางด้านแมลงที่อยู่ในถ้ำนะคะมีอาจารย์สเตฟาโนนะคะอาจารย์สเตฟาโนนี่ก็เป็น systematic ทางด้านสาหร่ายทะเลนะคะอาจารย์เอกลักษณ์นะคะก็มาทางด้าน sea grass ecology นะคะมีดร.มิลิจานะคะดร.มิลิจานี่ก็เป็น postdoc อยู่กับสถานวิจัยนะคะมีนักวิจัยอยู่2ท่านก็คือคุณปิยลาภแล้วก็คุณปิยวรรณอันนี้ก็จะเป็น core member หลักๆนะคะของ CBIP CBIP ทำงานอย่างที่บอกอะค่ะเรามี core member อยู่ส่วนหนึ่งแต่เราเชื่อในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะ networking นะคะผู้ความร่วมมือหลักๆถ้ามองเลยโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะคะเราก็ทำงานร่วมกันกับทางสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของเราเนี่ยแหละค่ะความร่วมมือก็ขยับออกมานะคะทางคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคณะทรัพย์คณะสัตวแพทย์นะคะคณะเศรษฐศาสตร์นะคะหน้างานเราก็ขยายมากยิ่งขึ้นเราทำงานร่วมกับวิทยาเขตต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเห็นถึงการทำงานร่วมกันที่เราเชื่อว่า networking collaborative จะก่อให้เกิด synergy แล้วก็พลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะหน่วยงานภาครัฐวันนี้เป็นหน่วยงานฟังก์ชันที่มีความสำคัญมากมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องออกไปแล้วก็จับมือร่วมกันเพื่อจะเอาองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยไปช่วยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนะคะหน่วยงานความร่วมมือตรงนี้เป็นทั้งหน่วยงานฟังก์ชันที่ทำงานวิจัยร่วมกันรวมไปถึง funding agency นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามาทางด้านทะเลก็จะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะมีหน้างานที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของ climate change อยู่นะคะเราก็ทำงานร่วมกันกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะทำงานร่วมกันกับอพ.วช.นะคะภายใต้วช.อันนี้ก็จะเป็นหน้างานทางด้าน systematic biodiversity นะคะทางด้านของสวทช.สวก.นะคะสพ.พ.แล้วก็มีรวมไปถึงทางด้าน NETECH นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะคะที่เข้ามาช่วยกันกับเคลื่อนงานวิจัยของ CBIPเราทำงานร่วมกันกับ private sector ด้วยนะคะเราก็จะมีในบริบทของ SCG ปตท.ที่เข้ามาช่วย support funding ให้กับเรานะคะมีในบริบทของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้มีกลุ่มพิทักษ์ดุหยงยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มเซฟอันดามันอันนี้ก็จะเห็นบริบทของการทำงานของ CBIP มากยิ่งขึ้นว่าเราพยายามจะ engage นะคะกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายธรรมชาติเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนทุกคนนะคะบริบทหน้างานหนึ่งของ CBIP ก็น่าจะว่าด้วยเรื่องของการสร้าง awareness ให้กับชุมชนสังคมนะคะความร่วมมือถ้ามองในบริบทของงานวิจัยนะคะเราก็จะมี collaborate ไปทั่วโลกก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาความร่วมมือของเรานะคะ
ในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพของงานวิจัยนะคะที่เราได้ทุนวิจัยเข้ามาช่วยในการทำงาน funding agency หลักๆที่ทำงานอยู่กับเรานะคะก็จะเป็นสวทช.นะคะสกว.นะคะเราเองเราทำงานร่วมกันกับทางด้านพันธุกรรมพืชนะคะของสมเด็จพระเทพนะคะมีเรื่องของสวก.เข้ามาเกี่ยวนะคะสกอ.พวกนี้นะคะก็จะมีแหล่ง funding เข้ามาช่วยการสนับสนุนในการทำงานอยู่พอสมควรนะคะคราวนี้เข้ามาดูผลงานเด่นนะคะในปัจจุบันอย่างที่อยากจะเรียนให้พวกเราทราบก็คือว่าหน้างานของเราเนี่ยจะโฟกัสมากยิ่งขึ้นนะคะจาก core member ที่เรามีก็อย่างทางอาจารย์โสภาคเองเนี่ยหน้างานหลักๆของอาจารย์อาจจะเริ่มต้น passion เนี่ยมาจากพังแลนะคะก็จะเห็นว่าอาจารย์ค้นพบเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเป็นด้วงถ้ำนะคะเป็นแมงกุ้งถ้ำพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำนะคะแต่วันนี้ถ้าเรามองว่าซีบีบเราขยับยังไงเราพยายามจะขยับออกมาเป็นภาพของอีโคซิสเต็มนะคะเป็นภาพของแฮบิแทตนะคะเพราะในบริบทของเรามีเนี่ยอาจารย์โสภาคก็จะโฟกัสในเรื่องของใช้คำว่า cave biology มากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์เองก็มีโอกาสไป explore เข้าใจว่าความรู้เรื่องของถ้ำของอาจารย์เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถือโอกาสสร้างเน็ตเวิร์กเชิญชวนก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาคมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาทำงานร่วมกันในบริบทของถ้ำนะคะไม่ว่ามิติไหนก็ตามนะคะอาจารย์โสภาคเป็นคนที่มีความรู้เรื่องแมลงก็จริงแต่อย่างที่เรียนค่ะว่าเราทำงานร่วมกันกับทางฝั่งของสาขาวิชาชีวภาพนะคะทำงานร่วมกันกับทางฝั่งของมิวเซียมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมวิจัยก็สามารถเข้ามาช่วยกันตอบโจทย์แล้วก็ช่วยกันแคร็กอะไรที่น่าสนใจยิ่งขึ้นได้มากขึ้นนะคะมุมมองบริบทของซีบีบอีกมุมนึงในวันนี้ก็คือเรื่องของโฟกัสนะคะในบริบทของสาหร่ายระยะทะเลนะคะถ้ามองในบริบทของสาหร่ายทะเลเนี่ยก็จะมีนักวิจัยก็จะมีอาจารย์สเตฟานโนนะคะที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ biodiversity systematic ของสาหร่ายทะเลนะคะมีอาจารย์จรุวรรณก็เข้ามาช่วยกันทำงานขับเคลื่อนในเรื่องของสาหร่ายทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริบทของความหลากหลายของสาหร่ายทะเลนะคะวันนี้อีกทีมนึงที่เราโฟกัสหลักๆก็จะเป็นเรื่องของระบบนิเวศย่าทะเลนะคะก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับย่าทะเลมากยิ่งขึ้นนะคะเสน่ห์อย่างที่เรียนก็คือว่าองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยวันนี้เราเข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพถ้าดูในภาพตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราบอกว่าเราโฟกัสเรื่องของย่าทะเลก็จริงนะคะแต่ในเรื่องของ biodiversity เนี่ยต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเป็น hotspot ของ biodiversity เพราะฉะนั้นเราอยู่ในบริบทบอกว่าเรามี position ของ area ที่เข้ามาต้นทุนในการทำงานวิจัยที่ค่อนข้างดีนะคะผลงานวิจัยหลักๆนะคะถ้ามองก็คือว่าเราสร้างกำลังคนนะคะทางด้านสาหร่ายระยะทะเลเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเลถ้ากลับไปมองในเรื่องของ BCG model biodiversity based economy เราคิดว่าองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นทุนที่ดีในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจเกี่ยวกับทางด้านสาหร่ายทะเลถัดมาที่อยากจะบอกว่าโฟกัสแล้วก็อยากจะเชิญชวนกับสมาชิกถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะวันนี้ทางซีบีบขยับเข้ามาทำงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านของ Ecosystem Service ในเรื่องของทรัพยากรย่าทะเลนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีไฮไลท์ก็คือเรื่องของพยูนแล้วก็เต่าทะเลซึ่งเราทำงานร่วมกันกับทางฝั่งสัตวแพทย์นะคะแล้วเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจยินดีนะคะเราพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ climate change นะคะสัตว์เศรษฐกิจนะคะภาพพวกนี้ก็จะเป็นบริบทที่เราทำงานวิจัยอยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าหากท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนนะคะภาพ QR code พวกนี้เพื่อจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนึงที่เราพยายามจะขับเคลื่อนก็คือเรื่องของการจัดตั้งสถานีวิจัยพยูนระยะทะเลนะคะเป็นอัมเบรล่าใหญ่แล้วหวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น Marine Stationที่สำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านทะเลให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมไปถึงประเทศได้นะคะอย่างที่เรียนพวกเราว่าบริบทอันนึงที่สำคัญของ CBIP ก็คือการสร้าง awareness ว่าเราหวังว่า once เรามีตรงนี้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็น area base ที่สำคัญในการสร้างความรักความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรให้กับคนของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพอีกอันนึงที่เรา
พยายามขับเคลื่อนกันอยู่แล้วเช่นเดียวกันค่ะมองว่าตรงนี้เป็น area base เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจเกี่ยวกับฐานทรัพยากรนะคะก็ยินดีมาช่วยกันทำงานนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมา3ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของเปเปอร์นะคะที่เราทำการเรามีภาพของการบริการวิชาการเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นองความรู้ที่มีเราพยายามถ่ายทอดออกมานะคะเป็นภาพของจำนวนบริการวิชาการนะคะองความรู้เปเปอร์ส่วนหนึ่งนะคะแต่เราก็จะพยายามขับเคลื่อนออกมาให้มันเป็นภาพของ bioeconomy base ให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไปนะคะสิ่งที่เราทำกันนะคะเราก็หวังว่าเราจะไปสร้าง impact ในภาพของ sustainable development ให้ได้นะคะเราก็พยายามว่าองค์ความรู้ที่เรามีน่าจะไปช่วยในประเด็น 1-5 นะคะของ SDG ได้นะคะการวิจัยน่าจะไปช่วยขับเคลื่อนตอบสนองในประเด็น 13, 14, 15นะคะแล้วความร่วมมือเน็ตเวิร์กที่เรามีนะคะก็จะตอบสนอง SDG 17ได้สิ่งที่ต้องการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนานะคะแน่นอนเลยเรื่องของการบูรณาการวิจัยนะคะก็ต้องขอบคุณทางฝั่งวิจัยเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันจัดตั้งแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานะคะการที่คณะวิทยาศาสตร์เองพยายามสร้าง visibility ให้กับหน่วยงานต่างๆภายในคณะนะคะหากมีการแชร์ลิงของคารุพันธ์พื้นฐานได้นะคะก็จะดีแล้วเราในบริบทของนักวิจัยเราก็พยายามจะจัดตั้งออกมาให้มันเกิดเป็น Marine Station เพื่อเป็นพื้นฐานนะคะเป็น Area Base ในการสร้างกำลังคนทางด้านทะเลหรือทางด้านทรัพยากรให้กับประเทศต่อไปนะคะสุดท้ายถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะคะอยู่ที่ชีววิทยาชั้น1กับชั้น3นะคะหรืออีเมลเข้ามาก็ได้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้ร่วมงานกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทศผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทยนะคะท่านไหนที่สนใจทำงานที่เกี่ยวข้องกับถ้ำนะคะระบบนิเวศถ้ำนะคะพยูนหญ้าทะเลนะคะก็สถานวิจัยก็จะมีเครือข่ายความร่วมมือที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะก็จะสามารถร่วมงานแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยในด้านต่างๆที่ทุกท่านสนใจได้นะคะก็ลำดับถัดไปนะคะขอเชิญหน่วยวิจัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยวิจัยน้องใหม่นะคะของทางด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะนำโดยท่านหัวหน้าหน่วยวิจัยดร.คมวิทย์สุรชาตินะคะกับหน่วยวิจัยวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและชีววิทยาคำนวณค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินนะครับได้ยินค่ะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็เปลี่ยนท่านคณบดีนะครับท่านรองคณบดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับเหมือนกับเป็นโอกาสในการเปิดตัวนะครับอย่างที่อาจารย์พิมลศรีบอกนะครับเราเป็นหน่วยวิจัยน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับเราเพิ่งจะครบรอบรายงานของก้อนหน้านี้ก็คือเดือนหน้าก็จะครบรอบ6เดือนในเดือนถัดไปนะครับหน่วยวิจัยของเราเนี่ยตั้งขึ้นมานะชื่อว่าหน่วยวิจัยวัฒนาการเชิงโมเลกุลและชีววิทยาคำนวณ นะครับหรือว่า Molecular Evolution and Computational Biology Research Unit นะครับหรือว่าเรียกเราสั้นๆในชื่อของ MECOC ก็ได้นะครับหน่วยวิจัยของเรานะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยด้วยบริบทที่ว่าคณะวิทยาศาสตร์เรามีความหลากหลายทางด้านศาสตร์วิชานะครับทั้งไบโอโลจีโมเลกุลาร์ไบโอโลจีไมโครไบโอโลจีนะครับเราอยากจะเอาศาสตร์พวกนี้นะครับทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานะครับความซับซ้อนของทางด้านชีววิทยานะครับก็เลยรวมตัวกันในกลุ่มวิจัยนะครับมาเพื่อที่จะก่อตั้งเป็นหน่วยวิจัยนะครับเพื่อนเชื่อมโยงนะครับความคิดของห้องชีววิทยาในห้องทดลองนะครับกับชีววิทยาเชิงคำนวณ นะครับนอกจากนั้นเราอยากจะสร้างนักวิจัยแล้วก็สร้างองค์ความรู้ของโฮออร์แกนิซึมนะครับตั้งแต่ระดับโมเลกุลนะครับไปจนถึงระดับประชากรนะครับอยากสร้างอยากหลักๆเราอยากสร้างแพลตฟอร์มนักวิจัยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มรับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับให้มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็จัดเก็บรวบรวมนะครับสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพนะครับของสิ่งมีชีวิตในภาคใต้นะครับสร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือนะครับสร้างสรรค์งานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แล้วก็ปัญหาที่สำคัญของประเทศนะครับ
แล้วก็เราตั้งใจอยากจะเป็นศูนย์กลางนะครับถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับสังคมแล้วก็ภาคใต้นะครับทีนี้direction ที่เราจะเดินไปใน3ปีข้างหน้านะครับปี2021ถึง2023นะครับหลักๆเราก็จะแบ่งเป็นทางด้าน molecular evolution นะครับซึ่งจะหลักๆท่านอาจารย์พิมลศรีนะครับก็จะเป็นคนเป็นนักวิจัยหลักในด้านนี้นะครับที่เราได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแล้วก็เกียวโตนะครับก็คือการศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของเชื้อวิเวโอพารานะครับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เราจะได้รับความร่วมที่เราไปร่วมมือกับ CP นะครับก็กลไกการคงอยู่ของแบคทีเรียเรืองแสงวิเวโอแคมเบรีนะครับในสภาพแวดล้อมของโรงงานนะครับแล้วก็ที่เราขอความที่เราซับมิททุน FF ไปนะครับก็ยังมีหลายโครงการนะครับอย่างเช่นการวิเคราะห์รากตุกรรมจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพทางอุตสาหกรรมนะครับและระบบปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านอาหารปลอดภัยโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศนะครับเรายังไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เราจะนำมาเป็นงานวิจัยหลักเราใน3ปีข้างหน้าในปีข้างหน้านี้นะครับก็คือการศึกษาทางอนุชีวะโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลนะครับอันนี้เราไปร่วมกับคณะแพทย์นะครับแล้วก็นักวิจัยจากหลักสูตรชีวะจุลชีววิทยานะครับอันนี้ผู้ดำเนินการหลักก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สรัญญูชูศิลป์นะครับจากคณะแพทย์นะครับแล้วก็เรายังมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับนักวิจัยคณะแพทย์ในโครงการอื่นๆอย่างเช่นการศึกษาการวิจัยการเชิงโมเลกุลของเชื้อโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในทุกวันนี้นะครับงานอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจที่จะเดินไปข้างหน้าใน3ปีข้างหน้านี้นะครับอันนี้เป็นที่กำลังเริ่มทำอยู่ก็ภายใต้การดำเนินการของอาจารย์จรุวรรณนะครับร่วมกับCBIPของท่านคณบดีนะครับก็คือการศึกษาสารเคมีภายในสาหร่ายสีน้ำตาลนะครับสารแคลเซียมนะครับอันนี้เป็น ongoing project ที่ท่านได้รับ FF ปีที่แล้วมานะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการที่เราจะศึกษาต่อไปก็คือเรื่องของการตอบสนองสรีระและการปรับตัวระดับยีนของฮาริบิดาลาคูบานะครับแล้วก็ผลของอุณหภูมินะครับที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียนะครับทีนี้เครือข่ายหน่วยวิจัยของเราก่อตั้งขึ้นมานะครับภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยหลายๆท่านนะครับขออนุญาตขอแสดงขอบคุณกับนักวิจัยที่ปรึกษาที่เป็นคนให้แนวทางในการสร้างหน่วยวิจัยนี้ขึ้นมานะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ดวงพรคันธโชตนะครับดร.ท็อตเทเลอร์นะครับจากวิกเคนนะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.จอห์นเมคานอสนะครับจากฮาวาร์ดเมดิคอลสคูลนะครับนักวิจัยหลักที่เราก่อตั้งขึ้นมาจริงๆในรูปมีแค่3นะครับแต่ทำงานจริงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็ผู้ก่อตั้งจริงๆก็คือมีท่านรองศาสตราตัวทีจะตั้งท่านเป็นรองศาสตราจารย์แล้วท่านรองคณบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีนิธิภาพอาทรนะครับอาจารย์จารุวรรณมยกุลนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับตัวผมเนี่ยจะหลักๆจะรับผิดชอบทางด้านcomputational biology และ bioinformatics นะครับ microbial genomics molecular evolution ของพวกเชื้อต่างๆนะครับท่านอาจารย์พิมลศรีนะครับก็จะเป็น microbial diversity และ evolution นะครับ bacteria และ bacteriophage evolution นะครับแล้วก็โมเลกุลาร์พาโทเจนนะครับที่ศึกษาเรื่องของพวกเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคนะครับอาจารย์ชรวันนะครับหลักๆท่านก็จะดูเรื่องของอีโคโลจีโมเลกุลาร์อีโคโลจีนะครับมารีนเคมีคอลอีโคโลจีนะครับมารีนอีโคโลจีแอนด์ไบโอโลจีนะครับเครือข่ายความร่วมมือนะครับเราเพิ่งตั้งมา6เดือนนะครับแต่ว่าเราก็มีความร่วมมือเดิมนะครับจากนักวิจัยทุกท่านนะครับก็ปักธงไปทั่วนะครับก็หลักๆก็คือจะมีที่ไต้หวันนะครับมีความร่วมมือของอาจารย์จรุวรรณนะครับไต้หวันแล้วก็ที่เกาหลีนะครับเวเซอร์จองฮาคิมนะครับมีที่นันยางนะครับที่สิงคโปร์มีที่บังคลาเทศมีที่อเมริกานะครับที่ฮาวาดนะครับมีที่จีนแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นนะครับภายใต้ความร่วมมือที่เรามีเนี่ยครับอาจารย์ที่มนศรีเพิ่งจะสับมิททุนนะครับและได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษานะครับก็คือจะได้รับทุนเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทางด้านการวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์นะครับระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับฮาวาร์ดแล้วก็เกียวโตนะครับภายใต้โครงการนี้นะครับเราก็จะจัดเร็วๆนี้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับ Joint Workshop นะครับโดยใช้วิทยากรจากทั้ง3ที่นะครับ
ก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมนะครับของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็การศึกษาการก่อโรคของแบคทีเรียด้วยเทคนิค CRISPR Inference นะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในประเทศนะครับเราได้รับความวิเคราะห์นะครับจากเพื่อนๆจากต่างคณะนะครับแล้วก็ต่างมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะภาคจุลชีววิทยาของมหาลัยมหิดลนะครับท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับเภสัชกรรมคณะเภสัชของมหาลัยเชียงใหม่นะครับศูนย์โอมิกด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนที่น่ารักของเราที่คณะแพทย์นะครับหลายภาควิชานะครับที่ชีวเวชนะครับสัญญาศาสตร์พยาธินะครับแล้วก็ศูนย์ที่ตั้งใหม่โดยรองท่านศาสตราจารย์นายดร.นายแพทย์นะครับสุรศักดิ์สังฆทานวิทยานะครับศูนย์การแพทย์ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัตินะครับนอกจากนี้ยังไปร่วมกับสถาบันวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเภสัชแล้วก็ที่เรามีความร่วมมือด้วยก็คือคณะทันตะนะครับศาสตราจารย์ดร.รวีเฉียนไพศาลนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับคณะประมงนะครับศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำคณะทรัพย์แล้วก็บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP นะครับที่อาจารย์พิบูลย์ศรีท่านร่วมงานอยู่ด้วยนะครับผลงานนวัตกรรมเด่นนะครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มทางด้านดิจิตอลที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชีวสารสนเทศนะครับที่เราได้รับทุนจากสกบนะครับก็คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลทางคริปโตแบบอัตโนมัตินะครับตอนนี้เริ่มเปิดให้ใช้งานได้แล้วนะครับให้นักวิจัยสามารถใช้ได้ฟรีนะครับเข้าไปได้ที่ atap.dsu.ac.th นะครับนอกจากนี้ได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับในการวิเคราะห์ในการสร้างแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมเชื้อก่อโรคแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเปิดให้ใช้งานภายในสิ้นปีนี้นะครับเรามีนักวิจัยที่ได้จดสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรนะครับอย่างเช่นตัวชุดแลมป์ไพรเมอร์สำหรับการตรวจหาแบคทีเรียคลอโรฟอร์มนะครับกรรมวิธีสกัดสารด้านระบบคอรัมเซนซิงนะครับแล้วก็แบคทีเรียเฟจไมโครแคปซูลนะครับนี่ผลงานจากอาจารย์พิมลศรีทั้งหมดนะครับแล้วก็เรายังมีอาจารย์จรุวรรณที่ไปได้ทุนจากรัฐบาลไต้หวันนะครับในการสำรวจเกาะตงซานะครับอันนี้ท่านไปทำที่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์ที่ไต้หวันนะครับสำรวจซิกัสคือย่าทะเลแล้วก็สาหร่ายแล้วก็ย่าทะเลนะครับฮาริบิด้ามาโคบ้านะครับแล้วก็โครงการที่เรากำลังจะดำเนินนะครับก็คือการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์การจัดเก็บรักษาสายพันธุ์นะครับฐานข้อมูลของทรัพยากรสาหร่ายย่าทะเลนะครับป่าชายเลนและจุลินทรีย์ของคาบสมุทรไทยอันนี้เราร่วมงานกับซีบิทของท่านคณบดีนะครับพับพิเคชันนะครับเราตั้งมา6เดือนนะครับเรามีพับพิเคชันประมาณ8พับพิเคชันนะครับภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับหลักๆเราก็มีเว็บไซต์นะครับมี corp.psu.ac.th นะครับอันนี้เข้ามาติดตามข่าวสารของเราได้นะครับแล้วก็มี Facebook นะครับที่Facebook Fanpage นะครับใน Facebook เนี่ยเราจะมีบทความวิชาการเผยแพร่นะครับโดยนักวิจัยของเราเนี่ยมารวบรวมทำเป็นอินโฟกราฟิกให้เข้าใจได้ง่ายครับตัวอย่างเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีกี่สายพันธุ์นะครับเรื่องของเชื้อดื้อยานะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังเอางานวิจัยนะครับที่เราตีพิมพ์แล้วนะครับมาสรุปเป็นงานวิจัยในแผ่นเดียวนะครับทำให้สามารถเข้าถึงและอ่านได้ง่ายนะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับเราเพิ่งมีกิจกรรมการจัดเวิร์กช็อปไปนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของ RNA-seq นะครับก็ได้รับความสนใจจากนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาปริมาณมากจำนวนมากนะครับภายใต้ความมุ่งมั่นที่เราตั้งมานะครับเราก็อยากจะดำเนินนะครับช่วยเป็นหน่วยงานเสริมของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในการเป็นแพลตฟอร์มของนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับภายใต้สโลแกนของเรานะครับ Half of Next Generation Scientist นะครับหรือว่า Half of NGS นะครับเพื่อส่งเสริมการทำงานของหน่วยวิจัยต่างๆนะครับและเราก็ยินดีนะครับที่จะหาความร่วมมือกับหน่วยวิจัยอื่นๆนะครับหน่วยวิจัยเราทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีนักวิจัยที่มาร่วมงานกับพวกเราอย่างมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับเวทีนี้ที่ได้ให้เรามาหาความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยวิจัยนะคะดร.คมวิศุรชาติจากหน่วยวิจัยเวชการเชิงโมเลกุลและชีววิทยา
คำนวณนะคะก็จะได้เห็นถึงในเรื่องของการนำเอาทักษะนะคะทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์นะคะเข้ามาประยุกต์ใช้รวมกับทางด้านของวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จบไปแล้วสำหรับ4เครือข่ายวิจัยนะคะของเราในด้านของความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติลำดับถัดไปนะคะจะเป็นกลุ่มของเครือข่ายวิจัยที่มีงานวิจัยที่ตอบสนองในทิศทางของด้านเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเครือข่ายวิจัยนะคะทางด้านศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์นำเสนอโดยท่านผู้อำนวยการนะคะศูนย์วิจัยความเป็นเลิศท่านรองศาสตราจารย์ดร.จงดีบูรณชัยขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียนคณบดีนะคะรองคณบดีแล้วก็ผู้เข้าฟังทุกท่านนะคะที่ฉันจงดีบุรณชัยนะคะเป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับศูนย์วิจัยว่าเราทำงานวิจัยทางด้านใดบ้างนะคะค่ะในส่วนของทิศทางงานวิจัยของศูนย์วิจัยนะคะเราสนใจที่จะพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์นะคะโดยมีหัวข้อวิจัยหลักๆ3หัวข้อวิจัยด้วยกันนะคะคือการพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยนะคะการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างงานวิจัยให้ดูตอนหลังนะคะการดำเนินการนะคะเรามีที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ2ท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เพลิดพิจนาธารณาและรองศาสตราจารย์ดร.ปนศ์ถาวรังกูลนะคะซึ่งอาจารย์ทั้ง2ท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศจนถึงตอนนี้นะคะส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็คือรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดร.วรากรลิ่มบุตรเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนะคะแล้วก็เรามีสมาชิกหลากหลายจากหลากหลายสาขาด้วยกันที่ให้เห็นในสไลด์หน้านี้ก็คือเป็นสมาชิกของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่สังกัดสาขาวิชาที่สังกัดสาขาวิชาเคมีนะคะคือทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเคมีก็คืออาจจะเป็นมีทั้งในส่วนของการพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้านะคะพัฒนาชุดทดสอบสังเคราะห์นะคะสังเคราะห์สารหรือโมเลกุลที่สามารถนำมาเป็น sensing probe ในการพัฒนาเป็นชุดทดสอบหรือ test kit ได้นะคะถัดมานะคะจะเป็นนักวิจัยที่สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์นะคะที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์โดยเน้นทางด้านไบโอฟิสิกส์นะคะซึ่งจะเน้นในการพัฒนาของเซ็นเซอร์เชิงแสงนะคะแล้วก็การตัดต่อยีนของพวกแบคทีเรียเพื่อทำให้ตัวแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตนั้นมีสมบัติตามที่ต้องการนะคะถัดมานะคะสองท่านนี้จะเป็นสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมอยู่ในศูนย์วิจัยไม่ถึง1ปีนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.แก้วตาแก้วตาทิพย์แล้วก็ดร.จงดีนพรัตน์นะคะซึ่งอาจารย์แก้วตาจะทำงานทางด้านพอลิเมอร์ไซด์แล้วก็ดร.จงดีจะเป็นทางด้านอนาโตมีนะคะซึ่งจากสมาชิกตรงนี้ก็จะเห็นว่าสมาชิกของเราจะมีความหลากหลายมากนะคะทั้งนี้เพื่อจะได้มาช่วยกันในการบูรณาการงานวิจัยให้มันมีความหลากหลายแล้วก็เติมเต็มในส่วนของงานวิจัยที่ต้องการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชานะคะถัดมานะคะจะเป็นผลงานวิจัยเด่นนวัตกรรมแล้วก็ความร่วมมือทางด้านกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานภายนอกนะคะงานอันนี้เป็นงานแรกเลยนะคะที่ได้ร่วมมือกับบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนซึ่งทางห้องแลบเรานะคะได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์อัซตาลดีไฮด์ในขวดเพชรก็คือขวดพลาสติกใสนะคะโดยเราสามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะห์จาก24ชั่วโมงลงเหลือ1ชั่วโมงนะคะและในปัจจุบันนะคะทางบริษัทหาดทิพย์ก็ได้บริจาคเครื่อง GC ให้เรานะคะแล้วก็ทางในปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทหาดทิพย์ก็ยังนำขวดตัว PET ที่เป่าใหม่อ่ะค่ะมาวิเคราะห์ทุกเดือนก่อนที่จะนำไปใช้ในการบรรจุน้ำอัดลมเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำอัดลมนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวดูดซับนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวดูดซับแม่เหล็กที่เราใช้สำหรับการสกัดยาฆ่าแมลงโดยตรงนี้นะคะเราจะมีความร่วมมือโดยส่งต่อยอดส่งผลงานอันนี้ค่ะให้กับนักวิจัยนะคะนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10จังหวัดอุบลราชธานีนำไปใช้ต่อนะคะและก็เขาได้นำไปพัฒนาเป็น proposal เพื่อขอทุนของหน่วยงานของเขานะคะในการทำงานวิจัยต่อไปค่ะ
ถัดมานะคะจะเป็นชุดตรวจสอบสังกะสีในดินนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวงานวิจัยอันนี้นะคะได้จดสิทธิบัตรแล้วก็ได้ไลเซนส์ให้กับบริษัทแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะคะซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์วรากรเล่มบุตรนะคะถัดมานะคะจะเป็นเครื่องผลิตกรดไฮโปรคอรัสและไฮโปรคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อนะคะซึ่งงานวิจัยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์วรากรเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงที่เราประสบปัญหาโควิดเมื่อปีที่แล้วนะคะและตอนนี้ก็ได้ผลิตมาเป็นเครื่องผลิตที่มีจำหน่ายเชิงพาณิชย์อยู่ภายใต้แบรนด์ของคิโควานะคะอันนี้จะเป็นชิลิก้าพอตเป็นเครื่องวัดความเผ็ดนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์วรากรเช่นเดียวกันนะคะโดยตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีซึ่งจะวัดปริมาณสารแคปไซซินนะคะที่อยู่ในพริกนะคะงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทนะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้หมายเลขทะเบียนปืนนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะใช้เทคนิคทางไฟฟ้าเคมีเพื่อเก็บกู้หมายเลขทะเบียนปืนที่มีการขูดลอกหรือขูดขีดไปนะคะโดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้ให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั่วประเทศแล้วนะคะถัดมานะคะจะเป็น portable fluorometer นะคะอันนี้จะเป็นงานวิจัยของอาจารย์ชิตนนท์นะคะจะเป็นการพัฒนาตัว fluorometer ขนาดเล็กนะคะที่สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามนะคะโดยตัว portable fluorometer นี้ได้ส่งต่อให้กับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นความร่วมมือกันนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนำไปใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดพยาธิใบไม้ในตับนะคะทีนี้สิ่งที่ทางศูนย์วิจัยนะคะต้องการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาคือกำลังคนนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยในห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานภายนอกซึ่งตัวอย่างที่นำเสนอให้ดูเมื่อกี้คือเป็นแค่บางส่วนนะคะเรายังมีงานวิจัยอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการที่จะนำออกสู่ภายนอกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าได้กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในการที่จะเชื่อมโยงตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถส่งต่อหรือต่อยอดผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยได้มากขึ้นค่ะและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือครุภัณฑ์นะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะมีครุภัณฑ์ในบางรายการแต่มันยังไม่เพียงพอต่อความใช้ต่อการใช้งานนะคะค่ะก็ในส่วนของการนำเสนอของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครต้องการสารต่อความร่วมมือหรือสนใจงานวิจัยหรือต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางตามคอนแทคที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับหน่วยวิจัยศูนย์ความขออภัยค่ะศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์นะคะก็จะมีทิศทางงานวิจัยทั้งในตอบโจทย์ทั้งในส่วนของทางด้านการแพทย์นะคะทางด้านอาหารนะคะแล้วก็ทางด้านการเกษตรนะคะอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนไปเพราะนั้นถ้านักวิจัยในสาขาไหนๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่ต้องการพัฒนาตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมายังสถานวิจัยได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.จงดีบุรณชัยเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นสถานวิจัยอีกสถานหนึ่งนะคะที่ก่อตั้งมาเป็นลำดับแรกๆเลยนะคะวันนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์พงดารานะคะผู้อำนวยการสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศได้ให้เกียรติมาแนะนำส่วนของสถานวิจัยนี้กับเรานะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะรบกวนอาจารย์เปิดไมค์นิดนึงค่ะขออภัยไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวต้องแชร์เองใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ตายแล้วเราก็แชร์แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันนะคะเป็นไวท์บอร์ดไอโฟนไมโครสงาน
บอกว่าขยับเหรออาจารย์พยักหน้าก็ได้ค่ะอาจารย์ใช่โอเคพยักหน้าก็ได้นะงั้นเราก็เป็นอาจารย์พยักหน้าบ่อยเลยนะคะตรงนี้นี่ก็เราก็เล่ามาจริงๆแล้วเราก็อยู่มานานนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่รูปภาพของบุคลากรลงไปในนี้เพราะทุกอย่างก็เสื่อมไปตามเวลานะก็เป็น Center for Genomics and Bioinformatics ตั้งแต่ปี2004นะคะก่อนผู้ร่วมก่อตั้งก็จะมีอาจารย์อมรรัตน์กับอาจารย์วิไลวรรณไปอันถัดไปเลยค่ะเราก็มาดูสักหน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของ Genomics Bioinformatics โอ้ยคุยกันเยอะนะพูดกันเรื่องของงานพวกนี้มากมายนะคะก็จะไม่ไปพูดในรายละเอียดแต่เรามาดูเอคโนมิกกันตอนนี้น้ำยาที่จะต้องออกมาใช้อันเนื่องมาจากโควิดนี่แหละนะคะตลาดหรือค่ามูลค่าทางการตลาดของน้ำยาเคมีที่เราใช้กันเนี่ยก็เป็นระดับบิลเลียนดูนะคะบิลเลียนถัดไปแล้วเรามาดูมาร์เก็ตของข้าวที่เราส่งนะเป็นระดับมิลเลียนนะคะก็ดูเอาความแตกต่างกันแล้วกันนะว่าเราจะตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้เราต้องปลูกข้าวอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะใช้หนี้ของน้ำยาที่เอามาทำแหละนะคะที่มาตรวจโควิดนั่นแหละนะทีนี้ไทม์ไลน์ในปี1961เราก็จะรู้เรื่อง DNA แล้วนะคะไปถัดไปค่ะแล้วก็ในปี2001ซึ่งเป็นปีที่ World Trade Center โดนถล่มนั่นน่ะก็จะเป็นปีที่ Human Genome Sequence เนี่ยก็ถูกรีลีสออกมาในปี2001นะถัดไปนะคะรูปถัดไปอาจจะเสียงมันออกไปใช่ไหมไม่งั้นมันจะในปี2004เราก็ก่อตั้งสถานวิจัยจีโนมและสารสนเทศจริงๆแล้วเนี่ยในปี2002อาจารย์อมรรัตน์กับอาจารย์วิไลวรรณก็ไปอบรม Bioinformatics ที่ประเทศอังกฤษทำไมเราต้องไล่เล่าหรือไล่ไทม์ไลน์ได้เพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ว่าเราจะทำรีเสิร์ชยังไงจะเห็นว่าเราก็เกาะติดกับสถานการณ์ของโลกในโลกนะฮะไม่ใช่โรคณเวลานั้นเราก็จะต้องอัปทูเดตแต่ขณะเดียวกันหน้าถัดไปอีกค่ะขณะเดียวกันเราก็จะรู้ในความที่เราเป็นไบโอเคมิสเราจะรู้คอมเพล็กซิตี้ของสิ่งมีชีวิตเราจะรู้ตั้งแต่จีโนมทรานสคริปโตมโปรตีโอมตรงนี้อยู่ในเบสิกโนเลจที่นักศึกษาปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนนะคะแต่จะเข้าใจหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันก็ซับซ้อนพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะซับซ้อนยังไงในแต่ละสเต็ปไม่ว่าจีโนมทรานสคริปโตมโปรตีโอมทั้งหมด3อันนี้เนี่ยจะต้องใช้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการต้องใช้เครื่องมือต้องใช้สกิลหลายอย่างตรงนี้ไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันเลยนะคะทั้ง3อันนี้คนละสกิลทั้งนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลาจากจีโนมไปโปรตีโอมเนี่ยในการฝึกสกิลนั้นก็สั้นๆก็สัก10ปีได้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะเราก็จะเห็นว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้สำหรับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆแล้วก็ไปสู่ระบบต่างๆอันนี้ก็คือแพลตฟอร์มนั่นเองแพลตฟอร์มของการทำงานของคนที่อยู่ในไลฟ์ไซด์จะเป็นสาขาที่เราจะต้องมาทำแลบพวกนี้นะเนี่ยแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะวางยังไงในเมื่อแต่ละคนเนี่ยจะต้องวางให้ถูกจุดอุปมาอุปไมยเหมือนอยากจะทำครัวซองก็ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ทำขนมปังเป็นซะก่อนนะฮะครัวซองนั่นหมายถึงว่าท็อปละท็อปในการที่จะทำถามว่าสถานวิจัยนี้มาถึงระดับท็อปนั้นไหมก็ตอบได้ว่ามาถึงนะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอินโทรดักชันสำหรับคนทั่วไปนะที่จะฟังอันนี้เข้าใจว่าวิดีโอนี้คงเล่าไปทั่วๆลองดูภาพนี้สิภาพม้าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปจะเพิ่งไปกลับไปที่ภาพม้าตัวนั้นภาพม้าถ้าดูภาพม้าก็จะให้ดูว่าเหมือนพื้นๆก็แต่ละคนเนี่ยจะดูไหมว่ามีม้าซ่อนอยู่ในนั้นเท่าไหร่นี่คือคอมเพล็กซิตี้ของจีโนมหมายความว่าคนที่มาดูภาพตรงนี้เนี่ย
จะสามารถมองเห็นม้าแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเป็นความเขาเรียกว่าทักษะหรือพรสวรรค์หรือเป็นจินตนาการของแต่ละคนที่เบสิกจะมาจากไหนไม่ทราบนะฮะอันนี้ไม่ใช่เวลาที่มาคุยเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่จะดีไซน์เอ็กซ์เพอริเมนต์ที่จะไปรวมทั้งเส้นทางที่จะมองเห็นม้าตัวนั้นๆนั่นค่ะถัดไปอันถัดไปค่ะอันนี้ย้อนหลังไม่ใช่อันไปข้างหน้าต้องเดินไปข้างหน้าค่ะเดิน PowerPoint ต้องเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ค่ะโอเคอันนี้ค่ะในที่สุดด้วยการที่มุมมองที่เราเข้าใจเรามองภาพสีหนุ่มภาพรวมออกเราก็มองภายสุดท้ายออกไทม์ไลน์จึงไล่มาตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่ปี2007นะฮะตั้งแต่ปี2เอ้ยโทษทีค่ะมีตั้งแต่ปี2004ที่เราก่อตั้งสถานวิจัยขึ้นมานะฮะiPhone จะออกในปี2007แล้วก็ iPad ออกในปี2010นะดิฉันก็มีทั้ง iPhone และ iPad รุ่นแรกในตอนนั้นก็เหมือนกันคือเราไล่ตามเทคโนโลยีมาแต่การไล่ตามเทคโนโลยีเราต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่เราจับอยู่นั้นเป็นของใหม่ไหมใหม่สำหรับเรานะคะใหม่โดยไม่ไปก๊อปปี้ใครไม่ไปเรียนแบบใครไม่ไปย่ำรอยเท้าใครตรงนี้เนี่ยเราพบว่าตัวโฟติลินเป็นตัวที่งานตีพิมพ์มีอยู่แค่4ฉบับของโลกนะฮะงั้นเราก็จะคิดว่ามันเป็นตัวที่สำคัญก็ศึกษามาเรื่อยๆจนปี2015 PowerPoint ถัดไปครับในที่สุดตอนนี้ก็มาถึงปลายทางแล้วก็คือสามารถทำเบสิกไซส์ไปเรียบร้อยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์เราก็มีคอลลาบอเรชันกับอาจารย์จำชื่อไม่ได้แล้วขออภัยนะคะอาจารย์ซึ่งอยู่วิทย์บอดทั่วไปนะคะก็จะทำในเรื่องของอาหารสัตว์ให้เราต่อไปค่ะฝากอาจารย์วิไลวานเองก็เอาตัวฟอร์ติลินเหมือนกันแต่คนละสปีชีส์ก็ไปทำในเซลล์ทำงานกับอาจารย์กุลีพรซึ่งคณะทันตะตอนนี้ก็จะได้ภาพถัดไปค่ะก็จะเป็นวัสดุอุดฟันนะคะซึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนอย.ถัดไปค่ะขึ้นทะเบียนอย.นะคะก็จะนำไปใช้เป็นวัสดุอุดฟันที่ค่อนข้างดีต่อไปค่ะนะคะรวมทั้งเอาไปทำเครื่องสำอางค่ะต่อไปนะรวมทั้งพอร์ตแพลตฟอร์มเรามีแล้วหลังจากนั้นเราเคยทำการเกษตรมาตลอดเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีเดียวกันโดยเอกราชก็ไปทำในเรื่องของชุดตรวจโควิดซึ่งตอนนี้อยู่ในเรื่องของในขณะขึ้นทะเบียนอย.อันถัดไปนะคะใกล้จะจบแล้วจึงมาขมวดว่าแล้วทิศทางของจีโนมจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เราก็ไม่พูดจีโนมแล้วเราพูดโอมิกส์เพราะเราเล่นหมดจนไปถึงขั้นโปรตีนซึ่งเป็นตัวการสำคัญนะต้องใช้ความสามารถในห้องแลบค่อนข้างสูงไปทำ precision agriculture หรือ medicine ได้พัฒนาห้องแลบให้ได้มาตรฐานแล้วก็สร้างพวก innovation อื่นๆคือตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปตอบแทนคือทำอะไรที่มันเอาไปจับต้องได้ใช้งานได้จริงค่ะถัดไปค่ะนะแล้วก็แน่นอนอันนี้ก็ตามโปรโตคอลทั้งหลายก็คือจะมีนักวิจัยเนาะจะมีอย่างเจเนเรชันหรืออะไรต่างๆนะก็คือเราจะทำในสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าอย่าไปทำ easy work for nothing นะเพราะว่านี่คือภาษีของเราแล้วเราก็พร้อมเราจะต้องใช้หนี้เยอะเลยอันเนื่องมาจากน้ำยาสารเคมีที่เราใช้ณวันนี้สำหรับการทำเรื่องจีโนมทั้งหลายนะแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนพายเรือตามที่ตัวเองถนัดแต่ให้พายไปในทิศทางเดียวกันนะคะนักวิจัยก็ไม่ที่ไม่ใส่รูปอะไรทั้งหลายก็เพราะว่าทุกอย่างก็เสื่อมไปตามเวลาทุกคนก็สามารถที่จะทำงานได้ไปพายเรือของตัวเองได้นะแต่ว่าเราควรจะมีจุดโฟกัสไปในทางเดียวกันนะคะ
แล้วก็อย่าลืมอย่าทำ easy work for nothing ค่ะจบแค่นี้นะคะไม่ลูกเกินเวลาค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.มนรัตน์พงดารานะคะก็จะเป็นอีกตัวอย่างของเครือข่ายสถานวิจัยหนึ่งเลยนะคะที่นอกจากเราจะได้เห็นทิศทางนะคะในเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะคะก็ยังเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานนะคะรูปแบบวิธีการคิดนะคะจนทำให้เป็นสถานวิจัยที่เข้มแข็งนะคะมีการผลิตผลงานที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายวิจัยอื่นๆนะคะที่กำลังดำเนินการมาแล้วก็ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งด้วยนะคะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.มนรัตน์พงดาราจากสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศเป็นอย่างสูงค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะหน่วยวิจัยน้องใหม่แต่ท่านผอ.ท่านหัวหน้าหน่วยไม่ใหม่เลยนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวงการยางพารานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกวิภูการกรสุรปราณีจากหน่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและนวัตกรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับหน่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและนวัตกรรมเนี่ยครับเพิ่งตั้งขึ้นมาได้6เดือนนะครับก็จริงๆแล้วทิศทางและขอบเขตของการที่จะทําวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับระยะต้นเนี่ยจริงๆก็จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับไปบูรณาการกับสัตว์อื่นๆนะครับตัวนี้เพื่อมุ่งหวังในการเพิ่มมูลค่ายางพารานะครับซึ่งระยะต้นเนี่ยเราเริ่มทำแล้วก็เริ่มเห็นเอาท์พุตแล้วนะครับก็คือมุ่งเน้นเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมวัสดุเพื่อเอาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์นะครับในระยะกลางนะครับที่เรามองเอาไว้นะครับก็คือวัสดุใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุที่เป็น flexible material ที่ได้มาจากการสังเคราะห์นะครับเราอยากจะทดแทนทั้งหมดด้วยยางพารานะครับเท่าที่ศักยภาพยางพาราไปได้นะครับระยะปลายนะครับเรามีงานตีพิมพ์เยอะแยะมากมายนะครับงานตีพิมพ์นั้นที่เป็น Cortech แล้วก็เป็น Deep Tech เนี่ยครับเราอยากจะเอามาเป็นวัสดุฉลาดนะครับสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับนี่คือroadmap ที่เราวางไว้นะครับทีนี้ในเครือข่ายวิจัยนะครับในระยะต้นเรามี2สารหลักๆที่ดำเนินการร่วมกันนะครับก็คือมี polymer science แล้วก็ material science นะครับมีผมนะครับอาจารย์นิธินาถอาจารย์โกวิทแล้วก็อาจารย์เมธีในขั้นต้นนะครับแล้วก็เราก็ไป cross กับคณาจารย์คณะอื่นๆนะครับณปัจจุบันนะครับเรามีเครือข่ายความร่วมมืออยู่ทั้งในและต่างประเทศนะครับที่ต่างประเทศก็จะมีประเทศเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสอินเดียมาเลเซียนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขออนุญาตไปที่ผลงานเด่นนะครับผลงานเด่นที่เราได้ดำเนินการแล้วคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจนึงของพวกเราก็คือนอกจากที่เราจะเป็นห้องแลบที่ให้นักศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยยังเป็นอีกห้องแลบหนึ่งที่จะให้ผู้ประกอบการหรือนักศึกษาจบใหม่เนี่ยมาทดลองหรือเรียกว่าเป็นครัวนะครับสำหรับการทดลองสูตรต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นเนี่ยถูกคิดมาแล้วจากกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็มาใช้บริการวิชาการกับเราอยู่1ปีจนบัดนี้นะครับสามารถที่จะผลิตภัณฑ์สามารถออกไปลอนช์สู่ตลาดแล้วก็สามารถจัดจำหน่ายได้เชิงพาณิชย์นะครับอีกกลุ่มงานหนึ่งที่ดำเนินการแล้วก็เริ่มออกดอกออกผลขึ้นมาเยอะมากนะครับก็คือการร่วมวิจัยกับอาจารย์คณะแพทย์คณะพยาบาลนะครับล่าสุดก็เพิ่งมี MOU กับคณะพยาบาลนะครับแล้วก็พัฒนาพวกสื่อการเรียนการสอนที่เป็นยางพาราเนี่ยเข้ามามากขึ้นซึ่งเหมาะมากครับกับช่วง virtual learning นะครับที่เราจะต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่สัมผัสกับคนจริงๆนะครับก็คิดนอกจากที่เราทำวิจัยแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นบริการวิชาการก็คือแบ่งกันใช้แบ่งกันบริการนะครับอันนี้ก็เริ่มมีการทำบริการวิชาการร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับผลงานต่างๆที่ผ่านการวิจัยนะครับเรายังบริการให้กับบริษัทเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการนำเทคโนโลยีที่เราพอคิดได้ในห้องแลบนะครับส่งต่อให้กับโรงเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจนะครับสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของ
คนนะครับต้องการกำลังคนมาเสริมศักยภาพหน่วยค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ในปัจจุบันเนี่ยเรามีอาจารย์ที่สามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ช่วยเหลือในประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้มาช่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเครื่องมือนะครับที่มีขนาดเล็กและแม่นยำนะครับเนื่องจากว่าปลายทางของเราคือการมุ่งสู่วัสดุฉลาดซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับจะแตกต่างกับแลบอื่นๆครับที่มุ่งเน้นเรื่อง up scale นะครับแต่เราขอย้อนกลับมาที่จะทำ basic research ให้แน่นนะครับเพื่อที่จะไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นทางการแพทย์หรือใดๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุฉลาดนะครับทำน้อยได้มากนั่นเองนะครับสำหรับสถานที่ตั้งนะครับช่องทางติดต่อนะครับถ้าท่านเดินมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับท่านสามารถเดินมาที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือคณะพยาบาลนะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะครับเราตั้งชื่อไว้ว่า Bounce Lab นะครับก็คือแลบที่กระเด้งกระดอนได้นะครับห้องทดลองผลิตภัณฑ์ยางและนวัตกรรมนะครับนี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจัดจำหน่ายนะครับท่านสามารถหาแคตตาล็อกนะครับได้จากหน่วยบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์นะครับนี่เป็นแค่ต้นตัวอย่างนะครับจริงๆเรามีมากกว่า10ชิ้นนะครับสำหรับสิ่งที่เรากำลังเป็นนะครับเรากำลังคิดครับว่าเราจะทำชุดเรียบร้อยครับไม่แน่ใจว่ามันหลุดหรือเปล่ามันสัญญาณจะขาดไปสักช่วงนึงค่ะอาจารย์นิดเดียวค่ะอาจารย์ประมาณ10วินาทีค่ะอาจารย์ได้ยินชัดเจนนะคะครับเรียบร้อยครับอาจารย์พิมลศรีครับค่ะก็นอกจากอาจารย์จะต้องการทีมวิจัยเพิ่มเติมนะคะสำหรับเครือข่ายนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมนะคะสำหรับการบริการนะคะทางด้านของเรื่องของสื่อการสอนนะคะรวมถึงในเรื่องของเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พรีเซนต์ถ้าเครือข่ายไหนสนใจนะคะท่านอาจารย์เอกวิภูนะคะก็ยังเป็นดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงนะคะที่เป็นผู้บริการนะคะของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพาราด้วยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับเครือข่ายนี้นะคะหน่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารานวัตกรรมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกวิภูการกรสุรปานีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับค่ะสำหรับด้านถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานวิจัยที่ส่งเสริมนะคะในเรื่องของสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะสำหรับสถานวิจัยแรกนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะก็ให้เกียรติมาโดยท่านผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศท่านศาสตราจารย์ดร.สุพยางค์วรวุฒิคุณชัยขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขออนุญาตนำเสนอเลยนะคะได้เลยค่ะสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งค้นหาองค์ความรู้ใหม่และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ดร.สุพยางค์วรวุฒิคุณชัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศ
และทำงานเป็นทีมแบบแท่งพีระมิดแนวตั้งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญต่างศาสตร์ที่มีความสนใจร่วมกันด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินักวิจัยด้านเคมีเภสัชชีวเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทยและเทคนิคการแพทย์ที่ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรมและนักวิจัยที่นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางสัตวแพทย์และการแพทย์แขนงต่างๆมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกและบัณฑิตศึกษาหน่วยงานมีการทำงานร่วมกับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์และความพร้อมของห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อใช้งบประมาณวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่สายตาสังคมนานาชาติผ่านทาง Asian Society of Natural Products ที่ศาสตราจารย์ดร.สุภยางค์ วรุฒิคุณชัยรับตำแหน่งเป็น Vice President งบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภาครัฐประมาณ30ล้านบาทและจากภาคเอกชนประมาณ4ล้านบาทนวัตกรรมมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากองค์ความรู้ที่เป็นผลงานตีพิมพ์มากกว่า71เรื่องรวมถึงสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรอีก11รายการในระยะ3ปีแรกวางแผนสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย3กลุ่มหลักได้แก่นวัตกรรมจากสารสกัดใบกระทู้นวัตกรรมจากปูเบนการีและการใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์นวัตกรรมจากสารสกัดใบกระทู้อาทีครีมสูตรตำรับครีมโรโดไมโทนสำหรับรักษารอยโรคสะเก็ดเงินโดยทำการศึกษาความปลอดภัยทางคลินิกณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และศึกษานำร่องเพื่อประเมินประสิทธิภาพในผู้ป่วยสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนูณโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ซึ่งได้ผลดีสามารถรักษาพยาธิสภาพของรอยโรคทั้งอาการอักเสบและความหนาของชั้นผิวหนังผู้ป่วยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้โรโดรีเซรั่มแต้มสิวไลโปโซมโรโดไมโทนเป็นการใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับรักษาสิวมีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มยาทาภายนอกที่แพทย์นิยมใช้ในการรักษาสิวทดลองใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในอาสาสมัครที่เป็นสิวโดยความร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผลการประเมินประสิทธิภาพของเซรั่มไลโปโซมโรโดไมโทนทางคลินิกให้ผลการรักษาเทียบเท่ายา 1% คาลินดาไมซินปัจจุบันบริษัทอามินตาคอดโมจำกัดร่วมทุนกับฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อาหารเสริมปลานิลจากสารสกัดใบกระทู้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อแบคทีเรียในปลานิลอาหารปลาที่ใช้สำหรับป้องกันโรคสเปรปโตคอโคซิสในปลานิลและเป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยศึกษาร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นาเรศส่วนยุคภาควิชาวาริชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฟาร์มพอลเลียนปลานิลพบว่าสามารถลดการติดเชื้อแบคทีเรียและอัตราการตายของปลาและช่วยเสริมสุขภาพปลาในฟาร์มพอลเลียนเนื่องจากสารมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากการติดเชื้อและภาวะเครียดในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและยังเป็นการช่วยเกษตรกรลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในฟาร์มพอลเลียนปลานิลครีมป้ายต้องนมวัวสำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในรูปแบบของน้ำยาจุ่มเต้านมโคนมและครีมป้ายเต้านมโคนมโดยมีความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมพัทลุงในการใช้ควบคุมโรคเต้านมโคนมอักเสบภาคสนามเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำนมไม่ได้คุณภาพนวัตกรรมจากสารสกัดปูดเบนการีโครนิแคร์การประยุกต์ใช้สมุนไพรปูดเบนการีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยแผลเบาหวานเรื้อรังที่รักษาตัวเป็นเวลานานแต่แผลไม่หายผ่านทางโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลามีประสิทธิภาพสูงในการต้านเชื้อโรคทุกชนิดรวมทั้งเชื้อที่ดื้อยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และมีประสิทธิภาพสูงในการสมานช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นปัจจุบันบริษัทเบนยาเมติคอนอินโนเวชั่นจำกัดได้ทำสัญญาซื้อขายสิทธิ์เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพรทำความสะอาดมือจากสารสกัดปูดเบนกานีได้ถ่ายทอดการให้ความรู้ให้สังคมผ่านกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสื่อต่างๆและปัจจุบันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับทำความสะอาดมือที่มีประสิทธิภาพและไม่ทำให้ผิวแห้งจากการต้องล้างมือบ่อยๆสำหรับใช้ภายในมือเบนยาแผ่นวัสดุตกแต่งแผลจากแผ่นกาวว่องไวต่อการกดที่ผลิตมาจากยางพารามีคุณสมบัติดูดสารคัดหลั่งได้ดีและมีส่วนผสมของตำรับยาสมุนไพรปูดเบนกานีซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสมานและป้องกันการติดเชื้อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและไม่เกิดการอักเสบของแผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ถุงมือเคลือบซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคมีประสิทธิภาพยาวนานในการยับยั้งจุลินทรีย์ลดไบโอฟิล์มของเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะผ่านทางถุงมือปัจจุบันมีความร่วมมือกับบริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในการขยายผลเชิงพาณิชย์นวัตกรรมท่อหายใจที่เคลือบด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษทั้งทางห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลองมีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียรวมถึงไบโอฟิล์มโดยสามารถยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้ท่อหายใจปัจจุบันได้นำไปใช้งานในสัตว์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอยู่ระหว่างการดำเนินทดสอบทางคลินิกผลงานวิจัยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์โลกปัจจุบันเช่นในการระบาดของไวรัสโควิด-19สำหรับรองรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งต้องใส่ท่อหายใจเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายซิลเวอร์นาโนเจลเป็นไฮโดรเจลที่ไวต่ออุณหภูมิมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อโรคมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบและมีคุณสมบัติในการยึดเกาะบริเวณเนื้อเยื่อและปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อได้ดีสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับการรักษาการติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อผิวหนังของร่างกายวัสดุเย็บแผลเคลือบซิลเวอร์นาโนมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มบนพื้นผิววัสดุเย็บแผลสามารถลดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่บริเวณแผลผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพลาโนเต้ซีรั่มกล้วยนาโนทองคำลดฝ้าผลิตภัณฑ์นี้ได้เข้าไปแก้ปัญหากล้วยน้ำว้าที่ไม่ได้มาตรฐานและล้นตลาดให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนดกล้วยหอมทองปลอดสารพิษจังหวัดสงขลาโดยร่วมมือกับบริษัททิพูตาในการพัฒนาเป็นเครื่องสำอางโดยใช้สารสกัดจากกล้วยร่วมกับนาโนเทคโนโลยีในการผลิตอนุภาคนาโนทองคำซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์อีกทั้งลดปัญหาปริมาณกล้วยเหลือทิ้งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีผลงานดังแสดงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางอีเมลเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์และ Facebook Page สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเราก็ได้รับชมนะคะวิดีโอนำเสนอของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของท่านศาสตราจารย์ดร.สุพยางค์ วรวุฒิกุลชัยนะคะคาดว่าวันนี้อาจารย์น่าจะมาแชร์ในเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับโรคติดเชื้อเนี่ยค่ะที่อาจารย์ดำเนินงานมานะคะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งมาจนถึงการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะต้องอาศัยความร่วมมือต่างๆซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์ค่ะจะให้พูดอะไรคะ
จริงๆแล้วค่ะอาจารย์มีคำแนะนำนะคะหรืออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการความสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิจัยตรงนี้ค่ะคือตอนนี้เข้าใจว่าสถานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมมากเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมแล้วเราก็มีเหมือนกับนักวิชาการในศาสตร์ต่างๆเป็นลูกโซ่พร้อมหมดค่ะรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะหลังก็คือเรามีเอกชนเข้ามาเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราจะเห็นแนวทางว่า product ชุดไหนที่จะไปหาเอกชนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเปิดกว้างสำหรับเอกชนรายอื่นๆที่ให้ความสนใจนะคะก็ยินดีค่ะแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับนักวิจัยของเราทุกคนที่ต้องการที่จะทำงานร่วมกันนะคะก็คงสั้นๆแค่นี้ละค่ะท่านรองวิจัยใช่ค่ะค่ะก็ขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.สุภยางค์ วรวุฒิกุลชัยนะคะผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มาแชร์นะคะเป็นตัวอย่างให้กับเครือข่ายวิจัยอื่นๆได้ดำเนินงานไปตามแนวทางที่ท่านได้สร้างความแข็งมาด้วยนะคะสำหรับเครือข่ายวิจัยถัดไปนะคะเราก็ต้องขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิศเรศเมืองนินค่ะจากหน่วยวิจัยชีววิทยาทางเดินอาหารและไมโครไบโอตาขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะจากหน่วยวิจัยชีววิทยาทางเดินอาหารแล้วก็ไมโครไบโอตานะคะจะมานำเสนอแนะนำหน่วยวิจัยของเรานะคะของเรานี่ถือว่าเป็นหน่วยวิจัยค่อนข้างเป็นน้องใหม่นะคะผ่านมาปีหนึ่งนี่เราขึ้นปีที่สองนะคะสำหรับทิศทางงานวิจัยของหน่วยวิจัยของเราอะค่ะเราก็จะมีทิศทางเน้นศึกษาผลของสารพวกในกลุ่ม prebiotics นะคะแล้วก็ prebiotics ต่อการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ประจำถิ่นก็คือไมโครไบโอตานะคะลักษณะเนื้อเยื่อวิทยาแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะรวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นmammals นะคะหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังแต่ว่าเป็นกลุ่มของสัตว์เศรษฐกิจนะคะสำหรับงานวิจัยของหน่วยวิจัยเราเนี่ยก็หลักๆจะเน้นศึกษาใน animal models เป็นหลักก่อนนะคะก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นศึกษาในมนุษย์นะคะโดย animal models ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ในกลุ่มที่เป็นปกตินะคะในสัตว์ทดลองที่เป็นอยู่ในภาวะปกติสัตว์ทดลองที่ induce ให้อยู่ในโมเดลของท้องเสียท้องผูกนะคะแล้วก็โรคต่างๆเกี่ยวกับทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังลำไส้แปรปรวนนะคะรวมถึงโรคอื่นๆนะคะสไลด์นี้มันขึ้นซ้ำโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคไตเรื้อรังนะคะเอจจิ้งหรือว่าไดอะบิติสนะคะทีนี้ทีมวิจัยของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเริ่มต้น5คนตอนนี้นะคะท่านแรกก็คือจะเป็นดิฉันเองนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญญาภิระเกียรติจรนะคะอาจารย์มาจากชีววิทยาค่ะก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ molecular biology นะคะแล้วก็จะลงในส่วนของ invertebrate zoology รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ microbiota นะคะท่านที่3ก็จะเป็นดร.ชิติพงศ์ทิปัญจงนะคะอาจารย์มาจากกายวิภาคก็จะเชี่ยวชาญในส่วนของ histopathology นะคะก็จะดูเนื้อเยื่อวิทยาเป็นหลักนะคะท่านที่4จะเป็นดร.นวิยาขุยเป้านะคะมาจากสรีรวิทยาเหมือนกันอาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในส่วนของ electrophysiology นะคะก็จะดูในเรื่องการขนส่งไอออนนะคะผ่าน epithelial cell ต่างๆนะคะที่สำคัญที่เราเน้นกันก็คือจะเป็น epithelial cell ของระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายมาจากสัตวแพทย์นะคะดร.พราดรเมืองนินก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของ drug discovery นะคะแล้วก็สรีรวิทยาของระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะเน้นในส่วนของระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นหลักนะคะทีนี้สำหรับความร่วมมือนะคะ
ของหน่วยวิจัยของเราก็จะมีทั้งภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะภายในมหาวิทยาลัยก็จะมีความร่วมมือกับทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ของเราเองนะคะแล้วก็จะเป็นคณะทันตแพทย์นะคะอก.เภสัชศาสตร์นะคะที่เป็นคนให้สารเรานะคะแล้วก็จะมีศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพนะคะที่เราจะมีการลิงก์กันในส่วนของ brain หรือว่าสมองนะคะพอเราสามารถลิงก์นี้เชื่อมโยงกันของ gut brain axis ได้นะคะส่วนของภายนอกมหาวิทยาลัยก็จะมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นม.เชียงใหม่ธรรมศาสตร์ม.สยามนะคะรวมถึงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะคะอย่างโอซาก้า University นะคะฮิโรชิมา University of Bristol แล้วก็รวมถึง professor จากประเทศอินโดนีเซียนะคะสำหรับผลงานที่ผ่านมาของเรานะคะเนื่องจากหน่วยวิจัยของเรายังเป็นหน่วยวิจัยน้องใหม่นะคะก็หลักๆ ก็จะเป็นผลงานประเภทผลงานตีพิมพ์นะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็งานวิจัยในปัจจุบันจนถึงอนาคตนะคะที่ได้รับทุนวิจัยแล้วเนี่ยก็จะเน้นหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือจะศึกษาเกี่ยวกับผลของแบคทีเรียนะคะที่มาในรูปของโปรไบโอติกนะคะเช่นแลคติกแอซิดแบคทีเรียต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ไตของสัตว์ทดลองที่อินดิวให้เป็นโรคไตนะคะหรือว่าจะดูสารสกัดอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มโปรหรือพรีไบโอติกเช่นสารสกัดจากสมุนไพรกระท่อมนะคะต่อการทำงานของทางเดินอาหารในโมเดลของสัตว์ทดลองที่เป็นโรคลำไส้อักเสบหรือว่าดิสิดวงทวารนะคะก็จะมีดูผลจากสาหร่ายทุ่นนะคะต่อจุลินทรีย์ประจำถิ่นนะคะในสัตว์ทดลองของสัตว์ทดลองที่มีอาการท้องผูกเนี่ยเป็นต้นนะคะรวมถึงมีการประเมินความเป็นพิษนะคะสารต่างๆก็จะทดสอบความเป็นพิษดูว่ามีผลต่อลักษณะเนื้อเยื่อวิทยาอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงว่ามีความปลอดภัยกับร่างกายไหมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีดูในส่วนของสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้มาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับทุนวิจัยที่เราได้รับณตอนนี้นะคะก็จะเป็นทุน Fundamental Fund ปี64ที่ได้รับมาแล้วนะคะแล้วก็กำลังรอพิจารณาอยู่ในปีหน้านะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องการเพื่อความเข้มแข็งแล้วก็การพัฒนาของหน่วยวิจัยเรานะคะเราก็มีความประสงค์นะคะอยากจะได้ความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะเพื่อที่จะได้นำงานวิจัยของเราที่เราพัฒนาขึ้นมาที่เป็นโมเดลนะตอนนี้นะคะไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปอาจจะทำไปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็อยากจะได้ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยอยากยกตัวอย่างเช่น automated patch camp นะคะเพื่อที่จะได้ศึกษาโรคที่เราสนใจนะคะแล้วก็สารที่มีผลต่อโรคที่มีความเชิงลึกมากขึ้นนะคะทีถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจที่จะมาร่วมงานกับทีมวิจัยเรานะคะหรือว่าจะมามีคำถามหรือช่วยซัพพอร์ตอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยวิจัยของเราที่ตั้งอยู่ที่ตึกพรีคลินิกชั้น3นะคะ PR 301หรือว่าโทรมาที่8218นะคะรวมถึงติดต่อกับหัวหน้าหน่วยนะคะดิฉันอาจารย์พิเศษเมืองนินโดยตรงก็ได้นะคะแล้วก็เรามีเว็บเพจค่ะสามารถเข้าไปในเว็บเพจ Facebookตามที่ขึ้นมาหน้าจอนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอของอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็นี่ก็เป็น อีกหนึ่งหน่วยวิจัยนะคะที่มีการทำงานร่วมกันในหลากหลายสาขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านอาจารย์พิเศษเองนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านของการทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะแล้วก็หน่วยวิจัยนี้ก็มีการจัดตั้งขึ้นมานะคะตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศในด้านของไมโครเบลตาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักวิจัยด้านไหนนะคะที่ต้องการมาสร้างทีมวิจัยในด้านนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยวิจัยชีววิทยาทางเดินอาหารและไมโครเบลตาค่ะขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิเศษเมืองนินเป็นอย่างสูงค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาเนียเจหะนะคะจากศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พิเศษก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของความร่วมมือกับศูนย์วิจัยนี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดาเนียนะคะเชิญค่ะอาจารย์เจ
ะขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้น่าจะเห็นสไลด์ผมนะครับเห็นค่ะเต็มโอเคครับครับเรียนท่านคณบดีนะครับแล้วก็ท่านรองวิจัยแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาเนียลเจฮานครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมาเป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยสัญญาณชีพสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์วิจัยแล้วก็งานวิจัยหลักๆแล้วก็ทีมวิจัยของเรานะครับศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพครับจริงๆได้สานต่อมาจาก research unit นะครับหรือว่าหน่วยวิจัยเดิมนะครับคือหน่วยวิจัยของตัวบ่งชี้ขึ้นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาทนะครับซึ่งก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์กุมารสิทธิ์นะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็วิสาประยุกต์นะครับประมาณ3ปีนะครับตอนนี้เราก็ได้พยายามสานต่อจากศูนย์วิจัยดั้งเดิมนะครับโดยเราจัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเริ่มแรกเราจะเน้นงานวิจัยทางพรีคลินิกในสัตว์ทดลองก็คือเพื่อศึกษาสัญญาณชีพนะครับสัญญาณชีวภาพโดยเฉพาะคลื่นไฟฟ้าสมองในสัตว์ทดลองนะครับโดยจะดูทั้งในเรื่องของโรคในระบบประสาทแล้วก็ดูผลของสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับส่วนศูนย์วิจัยสัญญาณชีพสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพของเราก็ยังคงเน้นงานวิจัยเดิมอยู่แต่ว่าเราจะขยายนะครับโดยจะมีงานวิจัยร่วมกับสาขาอื่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ computational neuroscience computational นะครับแล้วก็ในส่วนของงานวิจัยในคนมากขึ้นนะครับโดยงานวิจัยหลักๆนะครับที่เราได้ดำเนินการนะครับอย่างที่กล่าวถึงนะครับก็คือจะเน้นคลื่นไฟฟ้าสมองในสัตว์ทดลองเป็นหลักซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่เราเป็นมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วปัจจุบันเราได้ขยับมาทำงานวิจัยในคนมากขึ้นนะครับโดยจะศึกษาสัญญาณชีพหลักๆในคนก็ได้แก่คลื่นไฟฟ้าสมองนะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เป็นความต้านทานของผิวหนังโดยจะสัมพันธ์กับโรคทางระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นโรคทางจิตประสาทนะครับแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดจากภาวะเสพติดนะครับและในประมาณช่วง 3-5 ปีนี้ครับเราหวังว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นดาต้าเบสนะครับที่นำเอาสัญญาณชีพทางชีวภาพเหล่านี้นะครับไปใช้ในการเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับหรือว่ารักษาโรคทางระบบประสาทนะครับโดยสำหรับสมาชิกในศูนย์วิจัยนะครับก็ประกอบไปด้วยผมซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์กุมารสิทธิ์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็วิสาประยุกต์นะครับได้แก่ดร.อัชราพรอิสริยะดร.วนิดานะครับแล้วก็ดร.นิฟาริดาเสมอภพนะครับแล้วก็มีจากคณะแพทย์นะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชาติพันธ์แล้วก็มีดร.คมวิทย์นะครับจากหน่วยวิจัยที่ท่านได้พูดเมื่อตะกี้นะครับก็มาช่วยเราในส่วนของ IT นะครับแล้วก็มีเลขาของหน่วยวิจัยของเรานะครับก็คือคุณนูไซส์ไซนะครับสำหรับทิศทางงานวิจัยนะครับที่เราได้วางไว้นะครับหลักๆเลยเราจะจำแนกงานวิจัยของเราเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับส่วนแรกก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของคลื่นไฟฟ้าสมองหรือว่า EEG fingerprint นะครับคือจะเป็นฐานข้อมูลนะครับของสารหรือว่าของโรคทางระบบประสาทนะครับโดยมีผู้วิจัยหลักๆก็คือมีผมนะครับกับดร.อัชราพรอิสุริยะนะครับที่จะดูในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็งานวิจัยสัญญาณชีวภาพในมนุษย์นะครับก็มีผู้รองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์นะครับที่จะดูในส่วนของการนำเอาสัญญาณชีพนะครับไปในผู้ติดยาเสพติดแล้วก็การบำบัดอาการเสพติดนะครับมีดร.นิฟาริดาเสมอภพนะครับท่านก็จะดูในส่วนของงานด้านการศึกษานะครับการประยุกต์ใช้พวกสัญญาณชีพต่างๆในนักเรียนนักศึกษาเพื่อไปปรับปรุงการเรียนการสอนนะครับหรือไม่ก็บำบัดโรคสมาธิสั้นในเด็กนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายเป็นดร.วนิดานะครับท่านจะมาดูในส่วนของเกี่ยวกับสัญญาณชีพนะครับที่สัมพันธ์กับปัญหาของทางด้านสุขภาพจิต
ไม่ว่าจะเป็นความเครียดแล้วก็โรคอื่นๆที่ทางด้าน mental health นะครับแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาช่วยแนะนำนะครับในเรื่องของการประมวลสัญญาณชีพนะครับซึ่งจะเน้นทางด้านวิศวกรรมนะครับก็ได้แก่ดร.สุรพงษ์ชาติพันธ์นะครับแล้วก็มีอาจารย์คมวิทย์นะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็ช่วยไกด์ในส่วนของการพัฒนาในทางด้าน IT ต่อไปในอนาคตครับโดยงานวิจัยเด่นหลักๆที่ผ่านมาเลยนะครับของงานศูนย์วิจัยเราเนี่ยก็คืองานวิจัยในสัตว์ทดลองโดยเฉพาะกระท่อมนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของงานวิจัยของเรานะครับโดยเราจะศึกษาผลกระทบของสารกระท่อมเนี่ยต่อการทำงานของสมองนะครับแล้วก็มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่นๆนะครับนั้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางกระท่อมเนี่ยเราก็เลยได้ไปร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ปัญหาหรือว่าการใช้ผลกระท่อมนะครับในการที่จะออกร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันนะครับก็ได้นำเอาข้อมูลส่วนหนึ่งของงานวิจัยของเราเนี่ยไปเป็นข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณากฎหมายกระท่อมนะครับแล้วก็มีได้เชิญออกไปพูดถึงเกี่ยวกับการใช้กระท่อมหรือผลกระทบของกระท่อมต่อระบบประสาทนะครับครับแล้วก็เรางานวิจัยกระท่อมเนี่ยครับเราก็ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์ Center Drug Research จาก Science Malaysia นะครับก็เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดที่ Science Malaysia นะครับแล้วก็มีการเยี่ยมชมนะครับของนักศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยก็มาเยี่ยมชมปฏิบัติการในสัตว์ทดลองนะครับส่วนล่าสุดนะครับเราก็ได้ตีพิมพ์ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหอมระเหยนะครับโดยฤทธิ์คลายกังวลแล้วก็การนอนหลับนะครับซึ่งจากงานวิจัยนี้เราก็ได้ร่วมมือกับบริษัทนะครับที่สนใจที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับน้ำมันหอมระเหยเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้สร้างพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีฤทธิ์ต่อสมองไหมแล้วก็มีฤทธิ์คลายกังวลหรือเปล่าก็ได้สนับสนุนทุนให้ทางหน่วยวิจัยได้ทดสอบนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็ได้มุ่งงานวิจัยในคนมากขึ้นนะครับโดยเราจะเน้นในส่วนของบริการวิชาการก็คือการลงไปในชุมชนเพื่อประเมินหรือช่วยวัดสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทนะครับเป็นการทดสอบพื้นฐานนะครับช่วยวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแล้วก็สัญญาณชีพอื่นๆเพื่อประเมินเบื้องต้นนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพตามวัยหรือเปล่าหรือว่ามีความผิดปกติตรงไหนก่อนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะครับส่งผลกระทบต่อระบบประสาทโดยเฉพาะ mental health ปัญหาสุขภาพจิตนะครับเราก็ได้ทดสอบนะครับได้พัฒนาวิธีการทดสอบความเครียดแล้วก็ได้และในอนาคตได้วางแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะใช้บำบัดความเครียดโดยใช้สัญญาณชีพนะครับเราก็ได้ทางศูนย์เนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปออกบูธออกงานนะครับโดยจะนำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวัดสัญญาณชีพนะครับเพื่อใช้ประเมินการทำงานของสมองนะครับแล้วก็เพื่อใช้ในการที่จะฝึกการทำงานของสมองนะครับหรือที่เราเรียกว่า neurofeedback ครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็ได้ลงไปในโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะช่วยประเมินนะครับทักษะชาวปัญญาในเด็กนะครับแล้วก็จะช่วยในการฝึกเด็กฝึกสมาธินะครับโดยใช้สัญญาณชีพนะครับครับเนื่องจากปัจจุบันเราได้มีเน้นงานวิจัยในคนมากขึ้นเราจึงต้องมีความร่วมมือกับหน่วยวิจัยทางด้านสาธารณสุขมากขึ้นนะครับโดยในเริ่มต้นนี้เราก็ได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสาวิตรีนะครับจากหน่วยระบาดของคณะวิทยาศาสตร์นะครับท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบาดวิทยาของยาเสพติดนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัศมีนะครับก็อยู่ในระบาดวิทยาเช่นเดียวกันก็จะเป็นหมอทางด้านจิตวิทยานะครับแล้วก็มีนายแพทย์นพรัตน์นะครับจากโรงพยาบาลธัญรัตน์นะครับส่วนหน่วยงานอื่นๆนะครับสิ่งที่เราต้องพัฒนามากขึ้นก็คือการประมวลสัญญาณชีพนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อด้อยของเราก็คือเนื่องจากเราจบทางด้านชีวะใช่ไหมครับเราก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนะครับโดยปัจจุบันที่เรามีความร่วมมือกับดร.อังกูลนะครับจาก University of New Brunswick Canada นะครับท่านก็ช่วยนะครับแนะนำแล้วก็ช่วยฝึกนักศึกษาของเรานะครับให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดจริงๆเรามีนักศึกษาที่จะส่งไปที่ท่านนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยต้องระงับไปนะครับแล้วก็มี
ศาสตราจารย์โอเล่เจนเซนนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นระดับท็อปของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลสัญญาณทางชีวภาพนะครับก็คือดร.ศิรวิทย์จากวิสเทคเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มีการส่งนักศึกษาไปฝึกที่หน่วยงานของท่านด้วยครับครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับสิ่งที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของเราในอนาคตก็คือหลักๆเลยก็คือบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเราต้องพยายามที่จะหาความร่วมมือแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะนำข้อมูลนะครับทางสัญญาณชีพหรือว่าต้องการที่จะร่วมวิจัยกับเราก็เรายินดีมากๆเลยครับโอเคครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับหลักๆเราจะมีเว็บเพจนะครับก็คือชื่อศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ดังที่แสดงนี้เลยครับครับขอบคุณมากครับสำหรับศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพนะคะก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งนะคะที่พัฒนากันขึ้นมานะคะจากหน่วยวิจัยนะคะแล้วก็เริ่มมีการสร้างทีมงานเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ขยับนะคะขึ้นมาเป็นศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังต้องการเครือข่ายนะคะสำหรับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทั้งแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ต่อยอดขยายผลไปใช้ในทางคลินิกต่อไปนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะรวมถึงในเชิงของการให้บริการชุมชนด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ดาเนียนะคะค่ะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาเนียเจ๊หะนะคะจากศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพเป็นอย่างสูงค่ะก็เราก็จบกันไปแล้วนะคะ3ด้านนะคะสำหรับด้านที่1เมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเช้านะคะคือด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะด้านเกษตรอาหารและทักษะชีวภาพและที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือด้านงานวิจัยในส่วนของสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานนะคะนำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทการมูรสิทธิ์นะคะจากสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงานค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะผู้บริหารนะคะท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาแล้วก็โพสต์ด็อกทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนสมาชิกนะคะมาเล่าเรื่องของสถานวิจัยความเป็นเลิศนะคะอาจารย์ขออนุญาตเรียกชื่อย่อนะคะซีนนะคะซึ่งนำมาจากชื่อภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่าซีนนะคะกรุณาอย่าอ่านซีแน่นะคะอาจารย์ขอเล่านะคะโดยยึดเอาครุพันธ์เป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นครุพันธ์ที่มีไว้เพื่อรองรับงานวิจัยนะหลากหลายสาขานะคะเราไม่ได้มีไว้เฉพาะรองรับงานวิจัยของสมาชิกในซีนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ค่าต่างๆนะคะจากหลากหลายคณะแล้วก็มีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะทั้งช่วงโควิดแล้วก็ไม่โควิดนะคะอาจารย์อยากเข้าใจว่าเราหยุดกิจการนะคะอาจารย์ขอเริ่มที่เครื่อง contact angle meter นะคะซึ่งใช้วัดความเปียกหรือไม่เปียกของวัสดุนะคะก็งานวิจัยที่มีเข้ามาก็อย่างเช่นอาจารย์อาจจะเตรียมวัสดุมาแล้วก็มาวัดนะคะว่าวัสดุของอาจารย์เนี่ยมันกันน้ำได้ไหมนะคะเมื่อเทสแล้วเนี่ยมีความแบนมากนะคะกันน้ำได้น้อยอาจารย์ก็กลับไปเตรียมใหม่นะคะปรับปรุงวัสดุหรือกระบวนการใหม่นะคะอันนี้คือคร่าวๆนะคะสำหรับครุพันธ์อันนี้นะคะอาจารย์ก็พยายามโยงให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะคะก็จะเป็นผลงานของสมาชิกท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ฉลองรัตน์นะคะเป็นการสร้างผิวเรียนแบบผิวใบบัวนะคะซึ่งพบว่าสามารถไปลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมหาศาลนะคะในกิจการของผู้ประกอบการหลากหลายกิจการเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูหนังสั้นประกอบตอนท้าย PowerPoint นะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะมีคลิปด้วยค่ะของอาจารย์นะคะครุพันธ์ถัดไปนะคะที่อยากเชิญชวนให้อาจารย์มาใช้กันนะคะก็คือ Impedance Analyzer นะคะรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวัดพลังงานสั่นหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสตรงนะคะ
อันนี้ก็จะมีงานวิจัยที่หลากหลายมากมายเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะมีคลิปประกอบนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เอาไปต่อเติมจินตนาการนะคะแล้วก็มาร่วมมือกันนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยค่ะเราทำอะไรเราก็คือทำให้มีการขยับนะคะระดับนาโนนะคะของวัสดุนะคะวัสดุต่างๆนะคะที่เราได้ใช้ในการวิจัยมาเนี่ยค่ะก็จะมีอย่างเช่นของนักวิจัยในซีนนะคะก็คือของท่านอาจารย์พรสุดาบ่มไล่นะคะซึ่งเป็นนักเซรามิกไร้สารตะกั่วนะคะแล้วก็นอกนั้นเราก็ศึกษาการขยับนะคะน้อยๆ นะคะของโพลิเมอร์อิเล็กโทรสติกของอาจารย์ชัชชัยพุทธสอนนะคะการขยับน้อยๆพวกนี้นะคะทำให้เกิดพลังงานติ๋วนะคะพลังงานจิ๋วก็คือพลังงานที่น้อยมากแต่พอเพียงสำหรับหล่อเลี้ยงวงจรนะคะพอเพียงที่จะหล่อเลี้ยงมือถือวงจรในมือถือนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะคะเพราะมันก็จะมีการบูรณาการค่อนข้างมากนะคะสำหรับครุพันธ์เรื่องนี้ก็จะมีคลิปประกอบเหมือนกันนะคะครุพันธ์หลักที่3นะคะครุพันธ์ที่3นะคะก็คือ Atomic Force Microscopy หรือ AFM นะคะก็จะมีการลงรับงานวิจัยในเชิงลึกนะคะบางทีลึกมากนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์มีพื้นที่ระดับ25x25ไมครอนนะคะอาจารย์อยากเห็นหน้าตาของมันว่าเป็นอย่างไรนะคะจะก็คือขอโทษนะคะก็คือสามารถที่จะดูได้นะคะความเขาเรียกว่า roughness นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยของท่อนาโนซิงออกไซด์นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานสั่นสำหรับแบตเตอรี่จิ๋วได้นะคะเจ้าซิงออกไซด์นี้นะมีงานวิจัยที่นำมาก่อนอย่างมากมายนะคะของสมาชิก2ท่านนะคะก็คือท่านอาจารย์พงศธรแล้วก็อาจารย์สุเมธานะคะ เรื่องของโพลิเมอร์และยางนะคะมีสุดท้ายนะคะก็คือดร.แหลมทองนะคะซึ่งทำเรื่องของwaste นะคะซึ่งนำมาใช้เป็น energy storage ได้นะคะ waste ของอาจารย์มาจากคาร์บอนนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะดึงทุนวิจัยนะคะเข้าซีนได้อย่างมากมายนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปที่คลิป3คลิปเลยนะคะคลิปที่1เบิร์ดอันนี้มั้ยไปเลยค่ะอันนี้ก็คือพื้นผิวที่เคลือบสารนาโนของดร.ฉลองรัตน์นะคะให้มันเคลื่อนไหวก่อนนะคะแล้วก็มีนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะคะเขาเล็งเห็นว่าสามารถช่วยลดพลังงานและการสูญเสียได้อย่างมหาศาลเลยนะคะจากที่เราเห็นตรงนี้เพราะว่าพลังงานพื้นผิวเนี่ยของสิ่งที่มันไปเกาะเนี่ยน้อยกว่าสิ่งที่มันไปเกาะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดนะคะการใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากรน้ำนะคะด้วยนะคะตัวอย่างถัดไปของการเคลือบนาโนนะคะก็คือนำสารนาโนไปใช้ในบ่อน้ำยางสดนะคะมีหนังเหมือนกันค่ะหนังสั้นๆนะคะไว้เพื่อเพื่อให้เห็นภาพนะคะแล้วท่านอาจารย์ก็จะได้นำมาต่อยอดกับสิ่งที่ upscale เป็นเชิงพาณิชย์แล้วนะคะก็คือในบ่อน้ำยางสดนะคะบ่อน้ำยางเคลือบนาโนใช่ค่ะถูกปักนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือลดการสูญเสียพลังงานนะคะของกิจการนะคะเพราะว่าการไหลผ่านนะคะอินและเอาของเหลวมันจะไม่มีการอุดตันนะคะลดทั้งพลังงานไฟฟ้าพลังงานคนนะคะพลังงานน้ำลดทุกอย่างเลยค่ะก็เ
็เซฟได้ปีนึงหลายล้านบาทนะคะอันนี้มีสำนักงานนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะเข้ามาคุยนะคะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดนะคะกำลังจะเอาไปต่อยอดนะคะคุยเริ่มไปแล้วนะคะขอหนังเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3นะคะก็จะให้เห็นว่าพลังงานจิ๋วเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะพลังงานจิ๋วจักรยานนะคะอันนี้ดูแล้วค่ะโทษทีจักรยานค่ะเผื่อว่าลดขนาดนะคะของแหล่งผลิตพลังงานจิ๋วนะคะให้จิ๋วลงไปอีกนะคะก็คือสามารถพกพาได้นะคะแล้วก็ได้ทุนบูรณาการนะคะจากภายนอกมหาลัยมานะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันผิวแต่แถวนะคะก็คือหล่อเลี้ยงวงจรนะคะขนาดนี้ได้สบายเลยนะคะตอนนี้ก็คือท่านชวนหลิวภัยหน้าให้เขียนมาปั่นจักรยานที่ติดตั้งนะคะสารของเรานะคะในตอนนั้นนะคะก็สามารถต่อยอดได้อีกนะคะเราก็จะขอจบตรงที่ว่าถ้าท่านใดนะคะอยากจะสร้างความร่วมมือกับซีนนะคะก็สามารถคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็มาหาเราที่ตึกฟิสิกส์ชั้น2ห้องที่201นะคะจะมีผู้จัดการสถานวิจัยนะคะก็คือดร.พานุไทยนิลมิตรนะคะนั่งนะคะรอพบท่านอยู่ค่ะรวมทั้งครุพันธ์3ตัวที่ว่ามาด้วยนะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทการนะคะที่เปิดครุพันธ์ที่จำเพาะเลยนะคะมาให้เราได้เห็นกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่ต้องการใช้งานนะคะท่านอาจารย์ก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือนะคะซึ่งครุพันธ์ต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนะคะในการพัฒนางานวิจัยที่ต่อสู้กับโควิดนะคะที่ทางสนับสนุนนะคะงานวิจัยต่างๆของทางคณะด้วยนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะผ่านทางสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงานค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นันทการนะคะเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะมาถึงเครือข่ายวิจัยในกลุ่มสุดท้ายของเรานะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณนะคะนำโดยหน่วยงานแรกนะคะหน่วยวิจัยพีชคณิตและการประยุกต์นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.รณสรรค์ชินรำค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอแครับสวัสดีครับผมอาจารย์รณสรรค์ชินรำนะครับก็ขอเป็นตัวแทนนะครับของหน่วยวิจัยพีชนิดและการประยุกต์ในการมานำเสนอในงานนี้นะครับก็ในหน่วยวิจัยของเรานะครับก็คือเริ่มก่อตั้งเนี่ยนะครับก็คือระยะที่1เนี่ยวันที่1มีนา2559นะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เข้าสู่ระยะที่2นะครับก็ระยะที่2เนี่ยเราเริ่มมาวันที่1สิงหา2562นะครับซึ่งถ้านับจากระยะแรกจนถึงระยะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการมาประมาณ5ปีนะครับก็เป้าหมายและความสำคัญของหน่วยวิจัยนะครับเราก็คือรวมกลุ่มนักวิจัยทางพีชนิดและสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องการผลักดันนะครับก็คือผลักดันให้เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพีชนิดในระดับประเทศนะครับนี่คือเป้าหมายแรกของเราในการสร้างหน่วยวิจัยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะ
ไม่เข้าใจว่าพีชนิดคืออะไรนะครับพีชนิดเนี่ยนะครับเราจะมุ่งเน้นในส่วนของการแก้สมการนะครับการแก้สมการนะครับแล้วก็ในส่วนของศึกษาเชิงลึกเนี่ยนะครับเราก็จะศึกษาเรื่องของโครงสร้างพีชนิดโครงสร้างพีชนิดคืออะไรก็คือเป็นเซตกับการดำเนินการเช่นเป็นเซตของจำนวนเต็มกับการบวกนะครับซึ่งก็คือเราก็จะมาศึกษาสมบัติของมันว่าภายใต้การบวกเนี่ยเรามีสมบัติอะไรที่สำคัญนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของทฤษฎีจำนวนนะครับและในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะเอาระบบกรรมการของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาต่างๆนะครับสำหรับนักวิจัยในหน่วยวิจัยของเรานะครับจะมีทั้งหมด7ท่านนะครับจริงๆแล้วก็คือเราเริ่มจาก3ท่านนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด7ท่านนะครับก็คือมีผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.รณสันชินลำนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยนะครับซึ่งผมทำวิจัยในหลายด้านนะครับทั้งพีชนิดนะครับแล้วก็ฟัซซี่แมทเทอเมติกนะครับทฤษฎีจำนวนนะครับแล้วก็ในส่วนท่านถัดมาก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.บุญรอดยุทธนันท์นะครับท่านก็ทำทางด้านพีชนิดและทฤษฎีจำนวนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีพฤกษาพิทักษ์นะครับก็เช่นเดียวกันครับทำทางพีชนิดและทฤษฎีจำนวนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ฉุยสุริยะฉายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนตการเพชรอภิรัตน์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรัตน์นะครับพนิชกุลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจารย์จะมุ่งเน้นไปทางสถิตินะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงระหว่างพีชนิดของเราเนี่ยไปในศาสตร์อื่นนะครับซึ่งเราก็มีการทำวิจัยนะครับก็คือเอาในส่วนของความรู้ทางพีชนิดเนี่ยไปแก้ปัญหาในทางสถิติด้วยนะครับแล้วก็ท่านท้ายก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินิตายนทันธรรมนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการพีชนิดแล้วก็การนำพีชนิดไปใช้ประยุกต์นะครับก็การดำเนินการของหน่วยวิจัยนะครับก็หน่วยวิจัยนะครับก็ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพีชนิดและการประยุกต์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการเผยแพร่นะครับผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะวิทย์แล้วก็มอของเราเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าถ้าเขาพูดถึงพีชนิดเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงมอนะครับว่าเราก็เป็นชั้นนำทางด้านนี้ในระดับประเทศนะครับและในอนาคตก็คืออาจจะระดับนานาชาติขึ้นไปนะครับเรามีหน่วยวิจัยนะครับได้พัฒนานักวิจัยใหม่ทางพีชนิดซึ่งจริงๆแล้วจากเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็มีแค่3ท่านแต่ว่าเราก็ดึงคนอื่นๆเข้ามาร่วมช่วยกันนะครับแล้วก็เราก็มีการพัฒนาในส่วนของบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรนะครับซึ่งเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็คือเน้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับถัดมาเนี่ยเราก็มามีนักศึกษาในหลักสูตรสถิตินะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งกำลังเร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีนักศึกษาในหลักสูตร Data Science นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีนักศึกษาปอเอกนะครับ5คนนะครับซึ่งอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับปอโทเนี่ยนะครับก็สำเร็จการศึกษา5คนก็จะมีทั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็หลักสูตรสตินะครับแล้วก็ศึกษาอยู่ก็3คนนะครับสำหรับแผนนะครับที่จะเข้าใหม่เนี่ยนะครับเราจะมีปอเอก3คนก็จะเป็นคณิตศาสตร์1คนแล้วก็ Data Science 2คนนะครับแล้วก็ปอโท3คนก็จะมีคณิตศาสตร์กับสตินะครับเรามีความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราร่วมมือก็คือเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเราได้ร่วมมือโดยให้นักศึกษาของเราครับก็คือนักศึกษาของเราเนี่ยได้ทำวิทยานิพนธ์ในส่วนของข้อมูลนะครับของลุ่มแม่น้ำยมซึ่งลุ่มแม่น้ำยมเนี่ยนะครับก็จะมีภาวะแล้งแบบรุนแรงแล้วก็น้ำท่วมแบบมีปัญหาเยอะครับก็คือเราก็
ใช้ข้อมูลสถิตินะครับในการทำนายพยากรณ์เพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็เรากำลังจะสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมก็คือบริษัทพาเนลพัดนะครับซึ่งเรากำลังจะได้นักศึกษานะครับเข้ามาในหลักสูตรสถิตินะครับซึ่งจะไปช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับพาเนลพัดด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเรายังมีการนักศึกษาของเราครับก็คือได้ไปสากิจหรือว่าฝึกงานเนี่ยในอย่างนักศึกษาของผมเนี่ยนะครับก็ได้ไปสากิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะครับก็หรือว่าไปกลุ่มโรงเรียนนะครับแล้วก็ใช้ความรู้พีชานิดเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับในภาคเอกชนนะครับสำหรับหน่วยวิจัยของเรานะครับก็มีความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งในประเทศเนี่ยก็เกือบทุกมหาลัยนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์เกษตรศาสตร์นเรศวรพะเยาขอนแก่นนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มราชภัฏนะครับราชมงคลนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็มีวิจัยร่วมกันอยู่นะครับผลงานเด่นของหน่วยวิจัยนะครับเราก็สร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับก็คือเนื่องจากว่าคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับที่มุ่งเน้นเนี่ยเราจะเน้นเชิงทฤษฎีเพราะฉะนั้นการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยก็คือการที่เรามีความรู้ใหม่องค์กรใหม่ๆเราสามารถตีพิมพ์ได้เนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะสร้างความเข้มแข็งว่ามอของเราคณิตศาสตร์หรือว่าพีชนิดของเราในที่มอเนี่ยนะครับสามารถสู้กับต่างในประเทศหรือว่าต่างประเทศได้นะครับซึ่งเรามีผลงานตีพิมพ์มากกว่า50เรื่องนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราก็อยากสร้างจุดเด่นของเราว่าเรามุ่งเน้นอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ครับที่เราพยายามที่จะผลักดันเพราะว่าเรื่องของการฟัซซี่แมทเทอเมติกเนี่ยนะครับได้เข้ามามีส่วนในการประยุกต์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเราก็ใช้หลักการของเซตวิพัฒนาเนี่ยครับหรือว่าฟัซซี่เซตเนี่ยนะครับไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับช่วยในการตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นข้อมูลที่เป็นเซตแล้วมันเป็นข้อมูลของฟัซซี่เซตซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าฟัซซี่เซตคืออะไรนะครับผมอธิบายง่ายๆแล้วกันครับก็คือว่าสมมุติว่าเซตนะครับเราจะต้องรู้สมาชิกแน่นอนว่าใครอยู่หรือใครไม่อยู่ได้เช่นสมมุติว่าเรามีเซตของคนบางคนเนี่ยเราจะไม่พูดว่ามันเป็นเซตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครอยู่ไม่อยู่แต่ว่าในชีวิตจริงในด้านข้อมูลเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีว่าคนนี้โอกาสในการอยู่แค่ 0.5 คนนี้โอกาสอยู่ในการ 0.4 คนนี้โอกาสอยู่ 0.8 นะครับซึ่งมันก็เลยไม่ได้เป็นเซตแต่ว่าข้อมูลพวกนี้ครับมันมีความสำคัญหมดมันก็เลยการศึกษาในเซตวิพัฒนาจึงมีความสำคัญในการศึกษาข้อมูลนะครับในส่วนที่3นะครับเราก็คือเราคิดว่าเรามีการนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็จะตอนนี้ก็คือขอเน้นเรื่องในของที่ทำไปแล้วนะครับก็คือทำกับกรมอุตุวิทยานะครับก็จริงๆตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับก็คือรางวัล3ความสำเร็จของหน่วยวิจัยเรานะครับอาจจะเป็นแบบความสำเร็จเล็กๆแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับก็คือในเครือข่ายวิจัยดีเด่นประจำปี2562นะครับที่มหาลัยนะครับได้คัดเลือกเราให้เป็นเครือข่ายดีเด่นในระดับดีนะครับซึ่งก็เป็นความภูมิใจที่เป็นกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนางานหน่วยวิจัยถึงแม้ว่าหน่วยวิจัยของเราเนี่ยนะครับจะเน้นในส่วนของทฤษฎีก็ตามแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับจริงๆก็คือขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็หลักสถิตินะครับที่ให้การสนับสนุนในการทำหน่วยวิจัยนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่
มีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนตั้งแต่ระยะที่1นะครับถึงแม้ว่าระยะที่1เนี่ยนะครับเราจะสังกัดที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าคณะกับมหาลัยก็ช่วยกันคนละครึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับระยะที่2เนี่ยคณะก็สนับสนุนเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่ได้สนับสนุนเราในระยะที่1นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ให้เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาข้อมูลเอาข้อมูลเข้ามาศึกษานะครับหน่วยวิจัยพีชนิดและการประยุกต์นะครับสาขาวิชาสามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชาศาสตร์การคำนวณคณะวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอีเมลนะครับก็ติดต่อมาที่อีเมลผมโดยตรงนะครับ donasan.cfpsu.ac.th นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับก็เว็บไซต์ของเราก็ดันด้านล่างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ผมขออนุญาตจบการนำเสนอหน่วยวิจัยปีชนิดและการประยุกต์มาณที่นี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.รณสันต์ชินรำนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีที่มีการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจนะคะเชิงข้อมูลนะคะโดยสถานถัดไปนะคะเครือข่ายถัดไปนะคะก็จะเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเหมือนกันนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำไปประยุกต์ใช้เช่นกันนะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไกรรุ่งสามารถนะคะจากหน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะเห็นที่แชร์สกรีนไหมคะเห็นค่ะค่ะก็เรียนท่านคณบดีนะคะท่านรองคณบดีผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะคะวันนี้สำหรับหน่วยวิจัยสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ใกล้รุ่งสามารถนะคะเป็นตัวแทนของหน่วยวิจัยมานำเสนอนะคะข้อมูลของหน่วยวิจัยในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับสมาชิกในหน่วยวิจัยนะคะก็จะมีตัวดิฉันเองเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยนะคะมีดร.พรทิตาทิวทัศน์นะคะเป็นเลขานุการนะคะมีดร.มกุศีมาแซเป็นเหรัญญิกนะคะเรา3คนเป็นสมาชิกที่ร่วมกันก่อตั้งหน่วยวิจัยขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้อายุของหน่วยวิจัยก็คือครบ1ปีพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นน้องใหม่ของหน่วยวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เลยนะคะสมาชิกใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีดร.จุฬารัตน์ชุมนวลนะคะแล้วก็ดร.กิติศักดิ์ชุมพงษ์นะคะซึ่งอาจารย์ทั้ง2ท่านเพิ่งจบการศึกษาปริญญาเอกแล้วก็เพิ่งกลับมาทำงานนะคะสำหรับขอบเขตทิศทางงานวิจัยของหน่วยวิจัยที่ทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิก5คนแล้วก็แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญกันที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการแทนค่าสูญหายเดี๋ยวรายละเอียดค่อยอธิบายตอนพูดถึงแต่ละท่านนะคะก็จะมีในเรื่องของการแทนค่าสูญหายนะคะการทำทฤษฎีนะคะทางสถิตินะในเรื่องของสถิติเชิงอนุมานนะคะการจัดการคลังสินค้านะคะการพัฒนาสมาร์ทเดต้าอนาลิซิสเวฟนะคะกระบวนการ power law หรือ power law process นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์การเงินนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเล่าในตอนหลังนะคะสำหรับแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวขอไปทีละคนเลยอย่างของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ทำอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลตามคาบเวลาเพื่อนงานวิจัยที่ทำตอนนี้คือเป็นการพัฒนาวิธีการหาการแทนค่าสูญหายนะคะของข้อมูลซึ่งจะมาจากเพนพอยต์ของนักวิจัยนะคะที่เราพบก็คือว่าปัจจุบันนี้เวลาที่มีการเก็บข้อมูลเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือจะมีข้อมูลสูญหายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิจัยทำก็คือก็จะตัดข้อมูลนั้นทิ้งไปเลยนะซึ่งจากผลการวิจัยของเราเนี่ยพบว่าการทำวิธีนั้นเนี่ยมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายเนี่ยมันจะน้อยกว่าวิธีการแทนค่าใดค่าหนึ่งลงไปนะซึ่งแต่ละค่าที่แทนไปก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้นะคะว่ามีความใกล้เคียงกับค่าจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่นะคะส่วนของดร.พรทิตาทิวทัศน์นี่จะเป็นทฤษฎีทางสถิติเป็นหลักเลยนะคะเป็นสถิติเชิงอนุมานนะคะที่อาจารย์ทำอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาวิธีการทางสถิตินะคะตัวระเบียบวิธีทางสถิตินะคะการพิจารณาค่าการใช้สิทธิทดสอบนะคะในการพิจารณาค่านอกเกณฑ์ค่าสุดโต่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนของอาจารย์มัคคุซีมาแซนี่จะเป็นเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะอาจารย์จะทำในเรื่องของwarehouse เป็นหลักเลยคือจุดประสงค์ก็คือคล้ายๆว่าพูดง่ายๆคือทำอย่างไรที่เราจะมีการเช็คสต็อกสินค้านะคะจัดคลังสินค้าที่ทำให้คอสเนี่ยต่ำที่สุดนะคะใช้เวลาน้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะคะส่วนนักวิจัยใหม่ของเราสองท่านนะคะน้องๆ นะคะอาจารย์จุฬารัตน์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการ power law นะคะหรือ power law process ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีการทางสถิตินะคะในการที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอย่างเช่นพวกเครื่องจักรหรืออะไรต่างๆที่สามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะทีนี้เวลาที่ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องมีการกระบวนการทดสอบความน่าเชื่อถือตรงนี้ว่าเอ๊ะมันพร้อมที่จะถึงมือลูกค้าจริงหรือยังนะคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสถิติเชิงอนุมานเชิงทฤษฎีนะคะน้องใหม่คนสุดท้ายของเรานะคะดร.กิตติศักดิ์ชุมพงษ์นะคะอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคณิตศาสตร์การเงินนะคะก็คือจะเป็นการใช้ทฤษฎีทางสถิติแล้วก็ความรู้ด้าน data science นะคะในการศึกษาพฤติกรรมของหุ้นนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะมีการแยกลักษณะของหุ้นตามผลตอบแทนนะเพียงถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกหุ้นนะก็สามารถที่จะมาปรึกษาที่หน่วยวิจัยได้นะคะสำหรับเครือข่ายความร่วมมือนะคะของเรามีทั้งต่างประเทศนะคะในประเทศแล้วก็ในมอด้วยกันเองนะคะต่างประเทศก็จะมีที่ USA กับที่เยอรมันนะคะในประเทศนะคะมหาลัยอื่นก็จะมีไม่ที่ดลจุฬาวลัยลักษณ์แล้วก็พระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนในมหาวิทยาลัยของเราเองก็จะมี3หน่วยงานด้วยกันนะคะสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาการเรียนการสอนที่เป็นเลิศนะคะแล้วก็หน่วยวิจัยคณิตวิเคราะห์เชิงประยุกต์แล้วก็หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะที่ทำงานร่วมกันในแง่ของการตีพิมพ์ร่วมกันแล้วก็การขอทุนวิจัยร่วมกันค่ะสำหรับผลงานเด่นที่เราได้เริ่มทำกันมาแล้วนะคะจะยก 2-3 อย่างนะคะตอนนี้สิ่งแรกที่ทำอันนี้พัฒนาโดยท่านอาจารย์จุฬารัตน์นะคะคือเป็นการพัฒนาตัว Smart Data Analysis Web ตัวนี้นะคะก็จะมาจากเพนพอยต์ของนักวิจัยที่เวลามาปรึกษานะคะทางเราเวลาที่จะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือนักวิจัยเนี่ยจะไม่มีความรู้ในเรื่องของสถิติที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมทางสถิตินะคะซึ่งมันมีความหลากหลายแต่ละโปรแกรมก็จะมีลักษณะการใช้งานที่ไม่เหมือนกันการอ่านผลก็อาจจะแตกต่างหมายถึงอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางอาจารย์ก็เลยได้พัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันฟอร์มขึ้นมานะคะก็คือหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบถูกต้องตามหลักของสถิติเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะแสดงในรูปของผลลัพธ์สุดท้ายเลยโดยที่ผู้วิจัยไม่ต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลเองนะแค่ใส่ตัวข้อมูลเข้าไปแล้วสุดท้ายนะคะก็จะรันออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายพร้อมกับคำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ได้เริ่มทำขึ้นมานะคะคิดว่ากำลังจะจดลิขสิทธิ์ในเร็วๆนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะนำไปต่อยอดนะคะใช้กับคุณครูใน3จังหวัดชายแดนใต้นะซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่เราขอทุนไปกับวช.นะคะทุน FF นะคะพาร์ทที่2นะคะนี่เป็นงานของตัวเองนะคะในเรื่องของการพัฒนาวิธีการแทนค่าสูญหายนะคะในบริบทของการวิเคราะห์การถดถอยนี้ก็มาจากเพนพอยต์ของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือข้อมูลมักจะสูญหายเวลาที่มีการเก็บข้อมูลจริงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการต่างๆที่เขาทำกันขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะคิดวิธีใหม่ๆที่ทำให้มันดีกว่าวิธีเดิมๆนะคะหรือทำให้มันง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือพัฒนาวิธีแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือทำให้มันอยู่ในรูปของเว็บแอปพลิเคชันฟอร์มนั่นก็คือแปลว่ามันจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกนะคะแล้วก็มันก็จะเหมือนกับว่าพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยโดยวิธีหลังบ้านที่เราใส่เข้าไปด้วยวิธีการทางสถิตินะคะสุดท้ายมันก็จะออกมาว่าตัวเลขนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นตัวเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นระยะเริ่มต้นที่กำลังทำอยู่นะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะที่ท่านอาจารย์มัคคุซีกำลังพัฒนาอยู่นะคะงานนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้โดรนนะคะในการเช็คสต็อกสินค้านะคะก็คือจุดประสงค์คือจัดเส้นทางบินของโดรนยังไงให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มากที่สุด
นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัทเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของหน่วยวิจัยก็คือสิ่งแรกเลยคือความร่วมมือกับภาครัฐอันนี้ที่เราจำเป็นต้องมีนะคะนั่นก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของประเทศที่เกี่ยวกับสถิติทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือจริงๆเรานอกจากต้องการตัวข้อมูลแล้วเนี่ยเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการต่างๆที่เขาใช้นะในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างเหมือนงานที่ตัวเองทำเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้ทางสำนักงานทางสถิติเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรืออาจจะเรียนรู้จากเขาว่าเขาทำอย่างไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอันนี้เป็นเรื่องที่ขอทุนวิจัยไปที่ใช้กับคุณครูในชายแดนใต้นะคะคือสิ่งที่พบก็คือคุณครูมักจะทำวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ใช้สถิติวิเคราะห์ที่มันไม่ค่อยจะถูกนะอันนี้ที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะพัฒนาคุณครูในพื้นที่ตรงนี้นะโดยใช้เครื่องมือของเราที่เรามีอยู่นะคะในการที่จะทำให้คุณครูทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนในของภาคเอกชนนะคะก็จะเป็นงานของอาจารย์มักกุซีเป็นหลักเลยนะคะเหมือนที่บอกคือการจัดการคลังสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการคลังสินค้านะซึ่งเบื้องต้นที่ท่านอาจารย์คิดไว้คือน่าจะเป็นบริษัท 3K Home Base นะคะหรือจริงอาจจะเป็นบริษัทเอกชนอื่นๆก็ได้นะคะที่มีลักษณะของการจัดการคลังสินค้าเพื่อที่เราจะได้เข้าไปพูดคุยว่าจะแอพพลายวิธีของเราไปได้หรือไม่หรือได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับช่องทางติดต่อนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจหรืออยากให้เราช่วยในเรื่องของงานวิจัยนะสถิติจริงๆแล้วเป็นเหมือนหลังบ้านของทุกงานนะคะเข้าไปอยู่ในทุกที่นะคะแล้วแต่ว่าในบริบทไหนนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้นะพวกเราทั้งหมดอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณนะสาขาสถิตินะคะของคณะวิทย์นะคะหรืออีเมลตามช่องทางนี้นะคะหรือนอกจากนี้เรายังมีเว็บเพจ Facebook นะคะมีเว็บไซต์นะซึ่งตรงนี้พัฒนาโดยท่านอาจารย์พรทิตานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทางคณะวิทยาศาสตร์นะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทำให้พวกเรานักวิจัยนะคะในเครือข่ายวิจัยได้มาพูดคุยพบปะกันนะคะต้องขอบคุณค่ะค่ะก็ทางคณะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไกรรุ่งสามารถด้วยนะคะที่เป็นเบื้องหลังเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะขาดการวิเคราะห์ด้านสถิติไม่ได้เลยนะคะก็อาจารย์ก็จะได้มาแสดงให้เราเห็นด้วยว่านอกจากอาจารย์จะอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในหลายๆด้านด้วยนะคะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเครือข่ายวิจัยสุดท้ายของเรานะคะเครือข่ายวิจัยสถิตินะคะและการประยุกต์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พบปะกับท่านผู้บริหารนะคะเครือข่ายวิจัยทั้ง13เครือข่ายนะคะก็สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะมีกำหนดการจัดงานกันในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนะคะเนื่องจากเราต้องรอสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะสำหรับครั้งที่2นี้จะเป็นในเรื่องของการที่ engage กับ stakeholder นะคะเครือข่ายต่างๆตามที่ท่านได้เสนอแนะมานะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือด้านอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะจากคณะอื่นๆหรือจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆตรงนี้ค่ะเราจะได้เรียนเชิญนะคะมาจัดทำร่วมการทำทิศทางแนวทางของเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะผ่านดีไซน์ thinking นะคะเราก็จะได้รับวิทยากรได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากสำนักวิจัยและพัฒนานะคะขอให้ทุกท่านได้เชิญติดตามกันต่อไปนะคะก็สำหรับในช่วงของเช้าวันนี้นะคะเราก็ได้ใช้เวลาครึ่งวันนะคะไปกับเครือข่ายวิจัยที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของการทำงานผ่านการสร้างทีมวิจัยกับเราทำให้เราเห็นภาพของตั้งแต่การพัฒนาเครือข่ายในช่วงต้นๆนะคะรวมถึงเครือข่ายวิจัยน้องใหม่นะคะก็จะได้เห็นภาพแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยสถานวิจัยความเป็นเลิศต่างๆของรุ่นพี่นะคะก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์เองด้วยแล้วก็กับผู้สนใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ทางคณะวิทยาศาสตร์นะคะดิฉันก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางคณะวิทยาศาสตร์ในการกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะแล้วก็นักวิจัยทุกท่านที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะขอจบรายการนี้เพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะทั้งทางเพจ Facebook ของทางคณะวิทยาศาสตร์เองนะคะทาง YouTube นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทั้งคณะแล้วก็ของทั้งหน่วยวิจัยเองค่ะขอจบ
กิจกรรมนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ